بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความมีดูเมตตาจากอัลลอฮ์โปรดประสบแด่แขกผู้มีเกียรติของอัลลอฮ์ทุกท่านนะครับผมอาจารย์อับดุลฮาลีมัจญูนุขอขอบคุณแซบดุลลาตีฟนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรในการให้ความรู้กับพี่น้องที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งนี้นะครับก็ก่อนอื่นขอต้อนรับพี่น้องนะครับนะสู่การปฐมนิเทศนะพี่น้องได้มีส่วนที่ทําให้อาคารรุสลันเซ็นเตอร์ห้องประชุมแห่งนี้นะครับมีสีสันขึ้นมาอีกครั้งนึงหลังจากหายจากการที่เราได้ทําการปฐมนิเทศมาเนี่ยนะเกือบ2ปีนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีบรรยากาศของสิ่งเก่าๆเนี่ยได้กลับคืนมานะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับแขกผู้มีเกียรติของเราทุกท่านนะครับที่ได้รับโอกาสนี้นะเพราะเนื่องมาจากทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องได้รับทราบแล้วว่ามันมีความยากลำบากในการที่จะเดินทางไปไม่ว่าจะแม้กระทั่งการท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการประกอบพิธีหัจญ์และอุมเราะห์นะมันก็เป็นสิ่งทดสอบอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปอินชาอัลเลาะห์โอกาสต่างๆก็จะกลับคืนมาวันนี้ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอบรับในสิ่งที่เป็นคําเชิญของอัลเลาะห์วันนี้พี่น้องได้ตอบรับคําเชิญของอัลเลาะห์แล้วก็ได้มีโอกาสได้เดินทางไปนะขออวยพรนะครับแล้วก็ขอดุอาจารย์ร้อยให้ทุกๆคนนั้นได้รับสิ่งที่ดีๆในชีวิตเพราะพี่น้องมีความพร้อมในการที่จะตอบรับงานของอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลานะด้วยใจที่มุ่งมั่นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่มาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ก็ดีคนเก่าก็ดีนะคนเก่าเนี่ยอาจจะเป็นการทบทวนแต่คนใหม่เนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความจำเป็นในการที่จะประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มาติดตามนะครับว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอนะครับในเรื่องของการประกอบพิธีอุมเราะห์นั้นมีอะไรบ้างวันนี้ผมได้รับมอบหมายให้พูดถึง2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของบทสรุปของการประกอบพิธีอุมเราะห์ว่าทำอย่างไรกันบ้างส่วนเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับในการประกอบพิธีอุมเราะห์พี่น้องจะต้องแพ็คกระเป๋ายังไงเตรียมสัมภาระอะไรกันยังไงเพราะว่ามันมีคำพูดนะครับถือว่าเป็นคำพูดสากลเลยก็ได้นะเขาบอกว่าการเตรียมตัวที่ดีการเตรียมพร้อมที่ดีเนี่ยมันทำให้ความสำเร็จเนี่ยมันทำให้เกิดความสำเร็จไปแล้ว 50% นะเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการปฐมนิเทศก็คือทำให้พี่น้องได้มีความเตรียมพร้อมในทุกๆด้านนั่นเองนะวันนี้เรื่องแรกที่แล้วอีกท่านก็คืออาจารย์สาวิตรีนะครับซึ่งจะมาพูดเรื่องของการเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องของการรักษาพยาบาลการเตรียมพร้อมในเรื่องของยูกยาต่างๆอินชาอัลเลาะห์นะก็จะได้พบกับอาจารย์อีกท่านนึงด้วยแล้วก็แซบดุลลาตีฟตลอดจนอาจารย์อิมรอนที่มาช่วยในงานวันนี้นะครับเราก็มีทีมงานจริงๆทีมงานของเรานี่มีเต็มอัตรานะครับแต่ปรากฏว่าด้วยกับภาวะเราต้องการจํากัดจํานวนผู้คนที่เข้าร่วมแล้วก็เป็นเรื่องของความจำเป็นจริงๆอันนี้เราต้องเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะเห็นว่าบางตาไปแต่จริงๆแล้วทีมงานเบื้องหลังมีหลายคนนะครับที่ทำให้เกิดความสำเร็จอันนี้มาเอาละเรามาดูอันแรกนะครับเรื่องแรกที่เราจะพูดก็คือเรื่องของการประกอบพิธีอุมเราะห์นะครับเรามาดูความหมายกันก่อนความหมายของการประกอบพิธีอุมเราะห์คืออะไรนะครับนะนิยามของมันก็คือการไปเยือนไบตุลลอห์ไม่ได้ไปที่อื่นนะไปที่ไบตุลลอห์เลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อไปตวาฟนะครับไปซะอ์และหลังจากนั้นก็ทำการตัดหรือโกนผมเรียกว่าตะฮัลลุนนะครับซึ่งการกระทำต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในเงื่อนไขของการที่เราจะต้องปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะไปทำเองไม่ได้นะเกิดไปที่ไบตุลลอฮ์อยากจะไปทำอะไรตามความคิดความต้องการของเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปเป็นไปตามแบบนะเพราะฉะนั้นไปถึงแล้วเราคองเอรอมไปนะครับไปตะวาฟไปแสและตะฮัลลุนจบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะในการที่จะปฏิบัติศาสนกิจนะในรูปแบบของการประกอบพิธีอุมเราะห์นี้เนี่ยนะครับนะแต่ว่าที่เราไปกันหลายๆวันเนี่ยเพราะเนื่องมาจากเราต้องการไปตักตวงภาคผลจากการทำความดีเพราะเนื่องมาจากมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรจะปฏิบัติ
แล้วสิ่งที่สำคัญนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ของผมเองในความรู้สึกเลยเนี่ยก็คือเมื่อเราไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเราจะได้ซึมซับบรรยากาศของประวัติศาสตร์นะแซฟดูลาตีฟเนี่ยนะครับทุกครั้งที่พาไปนะนอกเหนือจากรอมฎอนนะครับเราจะมีการพาไปสถานที่สำคัญต่างๆนะครับซึ่งร่องรอยเหล่านี้เนี่ยเป็นร่องรอยที่ท่านรอซูลเคยเดินเหยียบย่ำมาบนพื้นนะครับสถานที่ต่างๆเหล่านั้นในการประกอบศาสนกิจในการที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งอิสลามเพราะฉะนั้นเรากลับไปเนี่ยเราไปสถานที่ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเหมือนเราไปยืนเรากลับสู่ประวัติศาสตร์เรากลับไปสู่เป็นในเรื่องราวของศาสนาเราได้ซึมซับและสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็คืออีหม่านที่มันเพิ่มพูนไปเห็นของจริงเนี่ยมันทำอีหม่านทำให้อีหม่านได้เพิ่มพูนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฮัจญ์ก็ดีอุมเราะห์ก็ดีมันเปลี่ยนคนได้จริงๆนะครับเมื่อเราได้ไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นจริงๆเพราะฉะนั้น อย่างที่เรียนแล้วว่าเราจะต้องมีการของเยรอมใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้แซดได้พูดว่าคนที่จะลงไปบนพื้นที่จะใกล้ชิดกับอาคารไบตุลลอฮ์ได้ก็คือจะต้องของเยรอมเท่านั้นเมื่อเขาวางกฎกติกาอย่างนั้นไปนะครับว่าเราจะต้องคนชุดของเยรอมเท่านั้นเราก็ของชุดเยรอมไปก็ทำไมอ่ะชุดอะไรเราก็แต่งได้แต่เมื่อเขาบอกว่าเราต้องใส่ชุดเยรอมเราก็ใส่ชุดเยรอมไปเราไปโขกอะไรตรงไหนอ่ะนะเราก็แต่งชุดเอรอมเขาบอกต้องแต่งชุดเอรอมเราก็แต่งชุดเอรอมไปไม่ได้โขกใครเลยนะไม่ได้โขกตัวเองอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นชุดของเราเนี่ยเราแต่งได้อิสระแต่งชุดอะไรก็ได้แต่เมื่อเขาบอกต้องแต่งชุดเอรอมเราก็แต่งชุดเอรอมไปแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่รักของเราจะต้องเดินเคียงข้างกับเราคอยดูแลนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันไม่ได้มีอะไรที่มันผิดแผกแตกต่างหลายคนที่อยากจะไปทำบางทีเขาก็เดินไม่ได้นะครับเขาไปเดินต่อวับเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้เยอะหรอกนะครับก็ตามความสามารถถ้าเรามีพลังเยอะเราก็ไปทำนะก็ไม่ได้มีอะไรที่มันน่าตลกตกใจอะไรเพื่อนทำตามปกตินะครับถ้าพี่น้องอยากจะไปเดินนะครับกับภรรยาของเราเดินกับคนที่เป็นคนอยู่ในภูเขาของเราเราก็แต่งชุดอิหร่ามแล้วก็ไปเดินนะครับเอาละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูอีกหัวข้อนึงก็คือเรื่องของข้อชี้ขาดของการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์นะตรงนี้เนี่ยสำคัญมากบางคนบอกอ้าวฮัจญ์ยังไม่ไปแล้วจะไปทำไมอุมเราะห์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูว่านักวิชาการเนี่ยเขาว่ายังไงพี่น้องครับกลุ่มของอิหม่ามชาฟิอีซึ่งแน่นอนว่าอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยคือคนในภาคพื้นตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นไทยมาเลอินโดเนี่ยนะครับนะเป็นมัซฮับที่ได้รับความนิยมทางแถบภาคพื้นนี้แล้วก็อิหม่ามอะห์มัดนะครับมีความเห็นว่าการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์นั้นเป็นฟัรดูเท่าเทียมกันเลยนะเพราะฉะนั้นในข้อตัดสินนี้เนี่ยมันทำให้เรามีความเข้าใจว่าการจะทำฮัจญ์อุมเราะห์ทำก่อนทำหลังไม่ใช่สิ่งสำคัญมันต้องทำทั้งคู่นะครับเพราะอะไรเพราะเขายึดจากหลักฐานจากพระคัมภีร์กุรอานที่อัลเลาะห์ทรงมีดำรัสไว้อย่างนี้นะครับว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะอะติมุลฮัจญ์วัลอุมเราะฮ์ลิลลาห์นะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอัลลอฮ์ทรงตัดไว้ซึ่งมีความหมายว่าพวกท่านทั้งหลายจงประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ให้สมบูรณ์เพื่ออัลลอฮ์พี่น้องลองดูอายะห์นี้นะครับพระองค์ซุบฮานะตะอาลาใช้คำว่าฮัจญ์วัลอุมเราะห์ฮัจญ์และอุมเราะห์เพราะฉะนั้นฮัจญ์และอุมเราะห์เนี่ยใช้คำว่าหรือว่าและหรือว่าแอนในภาษาอังกฤษเนี่ยเชื่อมคำทั้งสองเพราะฉะนั้นฮัจญ์และอุมเราะห์เนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันเลยไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยไม่ได้บอกว่าจงประกอบพิธีฮัจญ์หลังจากนั้นแล้วให้ไปทำอุมเราะห์ถ้ามีความสามารถไม่ได้พูดอย่างนั้นฮัจญ์และอุมเราะห์เพราะฉะนั้นทั้งสองอยู่ในระดับเดียวกันนี่คือความสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ใครพร้อมนะครับเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีพรุ่งนี้ปีหน้านะปีไหนที่เราจะมีชีวิตยืนยาวอยู่ถึงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีโอกาสไปเลยนะครับฮัจญ์ก่อนได้อุมเราะห์ก่อนได้แล้วแต่ความเหมาะสมความสามารถของเราเงินทองที่มันเรามีความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะวันนี้เข้าใจนะฮัจญ์อุมเราะห์เนี่ยไปทำได้ทำอะไรก่อนก็ได้ถ้าเรามีความพร้อมนะแล้วก็ส่งเสริมให้ทำทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการประกอบพิธีอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนมาดูอีกอุมเราะห์มันก็มีตลอดทั้งปีฮัจญ์เนี่ยจะมีปีหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับแต่อุมเราะห์นี่สามารถไปได้ตลอดทั้งปีเลยนะถ้าพี่น้องสามารถไปได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นมีรายงานจากอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาก็คือทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะเป็นผู้รายงานหะดีษต้นนี้ท่านบอกว่าอุมเราะตุนฟีรอมฎอนตะดิลุฮัจญะ
ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าการประกอบพิธีอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนนั้นภาคผลของมันเท่ากับการประกอบพิธีหัจญ์นี่แหละที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปสู่สนามของการประกอบพิธีหัจญ์เนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วก็มันหนักหนามันจะมีภาคสนามมีการปฏิบัติที่บางคนอ่อนแอนี่ไม่สามารถจะไปทำได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขสำคัญของการประกอบพิธีหัจญ์ก็คือต้องมีความสามารถทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์บางคนรวยแต่ว่าร่างกายอ่อนแอนะคืออายุมากแล้วอาวุโสหรือร่างกายไม่สมบูรณ์ด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ไม่สามารถที่จะไปทำได้แต่อุมเราะห์เนี่ยมันไม่ได้มีภาคที่จะต้องออกไปสู่ภาคสนามนะพี่น้องไปแล้วประกอบพิธีอุมเราะห์เนี่ยภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับได้เลยถ้าพี่น้องจะกลับเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาเล็กน้อยนะครับมันมีตัวช่วยเยอะไปหมดเลยที่สามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอ่อนแอก็ทำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราสามารถไปทำอุมเราะห์แล้วได้ภาคผลเท่ากับการประกอบพิธีหัจญ์เนี่ยพี่น้องไม่เอาเหรอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะท่านรอซูลบอกว่าการประกอบพิธีหัจญ์พิธีอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนนั้นภาคผลเท่ากับหัจญ์นะนี่คือสิ่งที่พี่น้องจ่ายไม่เต็มเท่ากับหัจญ์แต่พี่น้องได้ภาคผลเท่ากับการประกอบพิธีหัจญ์เพราะฉะนั้นถึงได้แสดงความยินดีด้วยกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ไปในช่วงเวลาเหล่านี้นะ เอาละมาดูคุณสมบัติของผู้ที่จะไปประกอบพิธีอุมเราะห์นะครับประการที่1ต้องเป็นมุสลิมพี่น้องครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยได้เปรียบเยอะมากมีคนบอกว่าเอ้าฉันอยากจะไปเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเนี่ยอยากจะไปสัมผัสใกล้ชิดบัยตุลลอฮ์เนี่ยฉันไม่ใช่มุสลิมฉันไปได้ไหมไม่ได้คนเป็นไม่ใช่มุสลิมไปไม่ได้นะครับแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไปได้หมดแหละนะถ้าคุณอยากจะไปนะไปวัดไหนไปที่ไหนที่เขาไปกันน่ะนะมีสตางค์อย่างเดียวเนี่ยไปได้หมดแหละแต่คนไม่ใช่มุสลิมไปไม่ได้นะถ้าไม่ได้วีซ่าของอัลเลาะห์นะครับวีซ่าของอัลเลาะห์คืออะไรครับชะฮาดะห์นะคนที่กล่าวชะฮาดะห์ก็คือคนเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นคนที่มีชะฮาดะห์ตอนนั้นที่จะได้มีโอกาสไปสัมผัสดินแดนนี้นะครับสถานที่แห่งนี้2มีสติสัพพัญญะสมบูรณ์นะเป็นคนที่ไม่วิกลจริตไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนไม่สมบูรณ์นั่นแหละนะครับมันมีลักษณะเหล่านี้ที่เป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่พี่น้องจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเพราะเนื่องมาจากเอาคนบ้าไปเดินเดี๋ยวก็คนดีก็พลอยประสาทไปด้วยนะครับบ้าไปด้วยบรรลุศาสนภาวะนะครับก็คืออาเกนบาเล็กก็คือคนที่เป็นผู้หญิงนี่ก็คือจะสังเกตง่ายก็คือเริ่มมีรอบเดือนนะผู้ชายก็เริ่มที่จะรู้สึกชอบเพศตรงข้ามนะครับมีลักษณะของความเป็นผู้ชายเพิ่มขึ้นมีขนขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกายลักษณะนี้เราสังเกตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คืออาเกนบาเล็กนะครับเข้าแต่ถ้าหากว่าคนที่ไปแล้วยังไม่บรรลุศาสนภาวะไปได้ไหมไปได้ครับแต่พี่น้องก็มีวาญิบนะที่จะต้องไปอีกครั้งหลังจากที่บรรลุอาเกนบาเล็กแล้วนะครับนะเป็นอิสระชนอันนี้ปัจจุบันนี้ไม่มีละคนที่เป็นทาสนะทาสเขาเลิกไปกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นอิสระชนมีความสามารถได้แก่มีค่าใช้จ่ายทั้งไปและกลับมีค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่อยู่ทางบ้านคนครอบครัวไม่ใช่ไปแล้วเงินก้อนหนึ่งที่เตรียมไว้นี่คือไปแล้วก็เอาไปใช้หมดเลยที่บ้านอดอยากอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะแล้วก็มีพาหนะเดินทางที่ปลอดภัยเส้นทางการเดินทางก็ปลอดภัยไม่ได้พันยูเครนนะครับไม่ได้ผ่านเมืองผ่านประเทศที่เขามีสงครามกันอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อปลอดภัยนี่ไปได้นะครับที่บอกว่ามีความสามารถอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีอันนี้ผมเห็นจากประสบการณ์นะครับนะบางคนเอาลูกซึ่งพิการคือง่อยเปี้ยเสียขาเนี่ยใส่รถเข็นถามว่ามีความจำเป็นไหมถึงขนาดนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรหรอกนะผมก็มองไปในแง่ดีว่าเขาอาจจะไม่มีใครเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านก็เลยต้องเอาไปด้วยแต่นี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางมันเยอะมากเราเห็นตั้งแต่เขาเอาขึ้นเครื่องแล้วนะครับแล้วไปอยู่ที่นู่นด้วยนะครับเป็นอุปสรรคทั้งคนที่พาและเป็นอุปสรรคทั้งคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่จะเป็นจริงๆก็ไม่ต้องพาคนที่เขาไม่ได้วายิบไม่ได้มีความสามารถที่จะต้องไปนะครับ6สำหรับสตรีต้องมีสามีหรือมะห์รอมนะครับมะห์รอมก็คือญาติที่เป็นชายที่เป็นคนที่ไม่สามารถแต่งงานกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อพี่ชายหรือว่าน้องชายเนี่ยร่วมเดินทางไปด้วยเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยเห็นไหมว่าให้เกียรติกับสตรีขนาดไหนให้การปกป้องดูแลขนาดไหนนะครับในเรื่องของผู้หญิง
นะทางตะวันตกนะพยายามโจมตีว่าเรากดขี่ข่มเหงผู้หญิงอยู่ในภาวะที่ต้องจำยอมทุกอย่างนะครับแล้วก็มีผู้หญิงบางคนจริงๆด้วยทำตัวเหมือนกับอยู่ในภาวะจำยอมเป็นทั้งพระราชเขาเรียกอะไรนะพระราชธิดาถูกอยู่ในพระราชวังมันถูกกดขี่มันบังปากใจเหลือเกินมันอยากจะไปแสดงอะไรต่อมีอะไรให้ชาวบ้านในแดนโลกก็เห็นว่าตัวเองไม่มีอะไรไม่มีอิสระเสรีอะไรต่างๆเหล่านี้คนเหล่านี้กลับไปหาอัลลอฮ์แล้วหาคำตอบดีๆไปให้กับอัลลอฮ์นะว่าสิ่งที่พระองค์ได้วางบทบัญญัติให้กับผู้หญิงนะครับที่เป็นบ่าวของพระองค์เนี่ยมันไม่ดีตรงไหนและตัวเองที่ดิ้นรนขนาดนั้นเนี่ยดิ้นรนไปหานรกเนี่ยดิ้นรนไปทำไมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีข่าวในบ้านเมืองของเราที่ผู้หญิงอิสระเสรีอยากจะไปไหนเวลาไหนไปทำอะไรตรงไหนก็ได้บนเรือในน้ำบนบกในไหนไปโดยที่ไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรแล้วปัญหามันเกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วมันแก้ไขยังไงมันเดือดร้อนกันไปทั้งหมดเลยเดือดร้อนแม้กระทั่งคนดูข่าวจะดูข่าวอื่นก็ดูไม่ได้นะครับมันไม่มีให้ดูมันมีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนที่ไม่รู้สถานภาพของตัวเองเราอ่อนแอเราเป็นบุคคลที่ได้รับการปกป้องดูแลแต่กลับไม่ยอมรับสภาพเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเรามีสามีมีคนที่เป็นม้ารอมเดินทางไปด้วยนี่คือการให้เกียรตินะครับสตรีแต่ในกรณีบางอย่างที่มันมีความจำเป็นอย่างบางคนเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นอัลลัฟเข้ามาในรับอิสลามคนเดียวไม่มีญาติเลยนะครับมันก็มีนักวิชาการที่เขามีฟัตวามาว่าอนุญาตให้เขาไปเพราะเขาจะได้ไปสัมผัสกับความเมตตาของอัลลอฮ์สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ได้ปฏิบัติศาสนกิจอันทรงเกียรติอันนี้ด้วยนะครับเขาไม่ได้ไปเลอะเทอะไปกับกลุ่มก้อนจะมาที่มันมีความรับผิดชอบมีความปลอดภัยต่างๆนะครับก็มีข้อที่เราจะเป็นจะต้องเรียนรู้คราวนี้เรามาดูการเตรียมพร้อมในการที่จะเดินทางนะครับพี่น้องครับปกติแล้วเนี่ยเราเองในฐานะที่เป็นผู้ปกครองของคนในครอบครัวเนี่ยเรามีได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์แล้วอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญิมยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะฮลิกุมนารอโอ้บรรดาผู้ศรัทธาและทั้งหลายสู่เจ้าจงตกป้องตัวของสู่เจ้าเองตลอดจนคนในครอบครัวนั้นให้พ้นจากไฟนรกเพราะฉะนั้นเรามีมาตรการของเราอยู่แล้วในการที่ดูแลลูกหลานของเราแต่วันนี้เราจำเป็นจะต้องเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการกำชับกำชามีการที่จะต้องสั่งเสียกันให้ดีในเรื่องของการดูแลตัวเองเพราะว่าลูกเต้าเราไม่ได้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสั่งเสียให้เป็นการพิเศษนิดนึงนะวันนี้เรามีโทรศัพท์มีโอกาสที่จะติดต่อมีการดูแลกันผ่านทางเครือข่ายเนี่ยก็อัลฮัมดุลิลละห์อันนี้ดูแลได้ดีขึ้นนอกเสียจากว่าเราไม่คิดจะดูแลนะบางคนเนี่ยลูกๆปิดทีวีในป๋าจะละหมาดแทนที่จะลูกเบาทีวีหน่อยป๋าจะละหมาดแทนที่จะบอกปิดทีวีแล้วมาละหมาดด้วยกันอะไรต่างนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนึงที่ผมยกให้ดูว่าเราเองบางทีเราเหมือนกับไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกหลานของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไปแล้วก็สั่งเสียให้ดี 2. มีบันทึกการเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของท่านโดยมีพยานรู้เห็นอันนี้เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลเวลาที่เรามีหนี้สินเนี่ยเราจะเป็นจะต้องทำอะไรครับมีสัญญาการกู้หนี้ยืมสินมีพยานรู้เห็นนะเพราะว่ามันจะได้ไม่สร้างความเสียหายหากเราไปแล้วเราไม่รู้ว่าไปเราจะได้กลับหรือเปล่าพี่น้องเตรียมใจนะคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเองเราไปเราจะได้กลับบางคนอาจจะไม่ได้ไปก็ได้บางทีนะครับมีหลายคนคุณญาติพี่ของแซบดัวตีพรุ่งนี้จะเดินทางวันนี้ทำบุญเสียชีวิตวันทำบุญนั่นแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งมั่นใจแต่ว่าสิ่งที่เราได้ก็คือเราเนียดแล้วเราตั้งใจแล้วอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอให้ประสบมีโอกาสได้ไปกันทุกคนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการบันทึกการเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยสำคัญเพื่อที่จะไม่สร้างปัญหาให้เกิดกับลูกหลานหรือคนที่อยู่นะไม่ใช่ว่าพอตายไปแล้วเนี่ยไม่มีหลักฐานอะไรเลยแต่มีคนมาร้องบอกว่าพ่อแม่เขาเป็นหนี้เท่านั้นเท่านี้จะมาเก็บมาเอาตังค์นะไม่มีหลักฐานหรือว่ามีหลักฐานแต่ว่ามีหลักฐานอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเนี้ยเราลำบากใจคนเป็นลูกลำบากใจเพราะว่าถ้าไม่ให้เนี่ยคืออะไรมันตกหนักกับพ่อแม่เราใช่ไหมถ้าพ่อแม่เราเป็นหนี้ถ้าเราให้ไปมันก็เหมือนกับอะไรไปสนับสนุนคนที่อะไรถ้าหากมันจริงก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ไม่จริงล่ะคนนั้นก็รับบาปไปแต่ว่าเราเองเราอาจจะจำเป็นจะต้องหาเงินหาทองมาใช้เขาก็เป็นความยากลำบากของคนที่มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นอย่าให้มีปัญหานะครับนะบางทีผมเนี่ยดูข่าวในคนที่ฆ่าตัวตายรู้ว่าจะฆ่าตัวตายทำไมไม่เขียนให้มันเรียบร้อยว่าฉันจะตายเพราะอะไรตำรวจเขาจะได้มีภาระนะครับนะตายอย่าให้มีภาระกับชาวบ้านเขานะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะ
ก็ไปตอบกับอัลเลาะห์กันแล้วกันว่าทำไมถึงไม่อยากอยู่ก็ให้ชีวิตมานะครับอยู่ไปเถอะนะวันก่อนเมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลนั่งอ่านข่าวตกลงมาจากหลังคาเสียชีวิต15วันแล้วมีคนเพิ่งไปเจอศพเพิ่งจะขายที่ได้500ล้านนั่นเป็นไงนะครับชีวิตดุนยาไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสนุกสนานนะครับนะบางคนมีเงินเยอะไม่ได้ใช้บางคนมีเงินน้อยแต่ว่าได้ใช้คุ้มค่าแล้วก็โดยเฉพาะใช้เผื่อไปถึงอาคิเราะห์ให้เราด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญอยู่การบริหารเงินทองที่อัลเลาะห์ให้สติปัญญาเรามาให้โอกาสริสกีมีทุกคนนะครับแต่ใช้เป็นกันหรือเปล่าใช้เพื่อเตรียมตัวกลับไปหาอัลเลาะห์หรือใช้เพื่อหาความสุขในโลกนี้วันนี้ถ้าคุณลงหลุมนะถามว่าสมบัติที่มีอยู่น่ะของใครเมียที่มีอยู่น่ะเป็นของใครรถราที่มีอยู่น่ะเอาไปได้ไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุด3เร่งรีบในการเตาบัตตัวและขออภัยโทษในการกระทำความผิดทุกชนิดนะครับวันหนึ่งเตาบัตจะร้อยครั้งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะการขอลุกเกตโทษต่อรอดเนี่ยนะครับนะมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยแล้วก็เรื่องของการที่เราทำผิดบาปเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะเขาเรียกว่าฮักกุลอาดัมกับฮักกุลลอฮ์ฮักกุลลอฮ์เนี่ยเราขอไปเถอะนะครับอัลเลาะห์ชอบให้คนขอนะไม่เหมือนกับมนุษย์เนี่ยไปขอมากๆเขาก็รำคาญใช่ไหมแต่อัลเลาะห์ชอบให้คนตื้อให้คนขอเพราะฉะนั้นถ้าเราทำผิดอะไรก็แล้วแต่ขอจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้นะครับนะแม้จะเป็นความผิดบาปเนี่ยเท่ากับฟองน้ำในทะเลพี่น้องครับพี่น้องอาจไม่เคยเห็นฟองน้ำไหมเวลาที่มันเกิดฟองน้ำในทะเลแล้วลมทะเลมันตีเข้ามาฝั่งเนี่ยบางทีมันโถมก็เข้ามาในหาดทรายเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยท่วมเลยผมเห็นฟองน้ำเนี่ยเพิ่งจะรู้เพิ่งจะเข้าใจว่าทำไมท่านรอซูลถึงได้เปรียบการทำความผิดบาปให้เหมือนฟองน้ำทำไมไม่ให้เหมือนสิ่งอื่นเพราะมันเยอะมากนะครับมันท่วมหมู่บ้านได้เลยฟองน้ำที่น้ำมันตีมาจากทะเลเราบอกว่าท่านรอซูลบอกว่าความผิดบาปของท่านจงเจ้าเนี่ยแม้จะเยอะมากเท่ากับฟองน้ำในทะเลอัลเลาะห์ก็จะอภัยเพราะฉะนั้นตบัตตัวขอจะอัลเลาะห์เนี่ยขอได้เสมอแต่เรื่องสำคัญที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของฮักกุลอาดัมการไปละเมิดสิทธิของพี่น้องมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดนะถ้าพี่น้องไม่ไปขอเขานะให้เขาอภัยเนี่ยมันไม่พ้นอัลเลาะห์ก็ไม่มีสิทธิ์จะไปยกเลิกสิ่งที่คุณไปทำผิดกับเขาไปนินทาเขาไปว่าเขาเอาของเขามาไปขโมยของเขาเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมนี่เขาจะมีความละเอียดอ่อนในการที่จะทำทุกๆกิจกรรมเพราะว่าเขากลัวว่ามันไปละเมิดสิทธิของผู้คนด้วยเพราะมันต้องไปขอไงแต่เราเนี่ยโชคดีมันจะมีวันอีดอยู่2วันนะครับเราไปรวบยอดขอกันมาอัฟกันนะมีอะไรมาอัฟกันไม่บอกว่าทำอะไรผิดขอมาอัฟแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ทุกคนมีความสนุกรื่นเริงทุกคนก็จะใจดีจะอ้าวมาอัฟกันมาอัฟกันไปนะครับก็เป็นโอกาสทองของเราที่เราจะขอนะแต่สิ่งมันที่สุดจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าเราไปทำอะไรล่วงเกินเขาไปผิดอะไรเขานะอย่างวันเนี้ยหมายถึงทุกวันเนี้ยโพสต์กันในอินเทอร์เน็ตโพสต์กันในไลน์โพสต์กันในเฟซอะไรต่างๆเนี่ยบางทีไปเอารูปเขาแล้วมาตัดต่อเป็นไอ้นี่แล้วโพสต์กันไปโอ้โหนั่นน่ะบาปยาริยะนะเราทำขึ้นมาแล้วคนเอาไปโพสต์ต่อเนี่ยเราได้ต่อเนื่องครับเขาเอาไปบาปที่ไหนเขาไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยเราได้รับการบาปเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องถามแล้วจะไปขออภัยเขายังไงนะครับเยอะนะครับบางทีเอารูปรัฐมนตรีรูปนายกรูปอะไรมาแล้วก็มาทำอะไรของเขาเนี่ยนะแล้วถามว่าจะไปขอล้านไปขออภัยจากเขายังไงนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับต้องละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นฮักกุลอาดัมก็ถ้ามีของที่เอาเข้าไปก็ต้องไปคืนเขานะแล้วก็ขออภัยเจ้าของเขาด้วยในสิ่งที่เราเน้นไม่สามารถคืนให้ได้ถ้ามันหมดไปแล้วนะครับนะบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถคืนได้มันจบสิ้นไปแล้วเราก็ต้องบอกเขา5ตะเตรียมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับนะครับนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จะต้องเป็นเงินที่ได้มาจากเงินที่ฮาลาลนะครับก็คืออาชีพที่มันฮาลาลนะครับสิ่งที่มันชอบทำนั่นเองนะมันไม่ใช่เอาได้ถูกหวยไปโอ้ยดีใจไปอะไรไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์อย่างนี้นะครับมันไม่ได้ภาคผลของมันหรอกนะเพราะฉะนั้นประการต่อมา6จะต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะประกอบพิธีอุมเราะห์เพื่ออัลเลาะห์เท่านั้นนะคนไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยบางทีเขาไปฉันต้องไปให้ได้ฉันจะได้กลับมาแล้วมันมีฮัจญ์ฮัจญะห์นำหน้า
นะจนกระทั่งบางคนเนี่ยได้ความติดในสิ่งต่างๆเหล่านี้พอกลับมาแล้วมีคนเขียนการ์ดเชิญไปที่บ้านไม่มีฮัจญีฮัจญะไม่ไปร่วมงานไม่ให้เกียรตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราไปยึดติดกับมันนะครับเพราะฉะนั้นจะไปกี่ครั้งกี่หนเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้สำคัญไปกว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเราไปทำเพื่ออัลเลาะห์นะเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับมันแล้วก็อย่าไปทำเป็นแฟชั่นก็คือไม่รู้จะไปทำอะไรไม่รู้จะไปไหนก็ไปเป็นว่าเล่นอย่างเงี้ยเอาให้คนอื่นไปบ้างก็ได้เราก็ได้ผลบุญเท่ากับเขาแหละเพราะอะไรเพราะเราได้จ่ายตังค์ให้กับเขาไงนะแต่บางคนแปลกกว่านั้นก็คือไม่มีเวลาไปให้คนอื่นไปแล้วก็ตัวเองยังไม่ได้ไปนะก็ลองไปดูแล้วจะติดใจนะครับอยากจะไปบ่อยๆต้องมีเพื่อนร่วมทางที่ดีเป็นผู้มีความจงรักภักดีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์มีเพื่อนร่วมทางที่ดีเนี่ยสำคัญเลยฮะคนที่จะไปไหนจะทำอะไรในสังคมปัจจุบันเนี่ยพี่น้องเจอคนดีเนี่ยยิ่งก็มีทรัพย์มีสินอะไรหรอกพี่น้องจะลำบากขนาดไหนเนี่ยถ้าเจอคนดีเนี่ยเขาช่วยนะคนเขาจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาผู้นำที่ดีเนี่ยสำคัญหาบริษัทที่ดีที่มีความรับผิดชอบเนี่ยนะคนที่ทุ่มเทให้กับคนทำฮัจญีคนทำอุมเราะห์จริงๆเนี่ยพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะผู้นำที่ดีเนี่ยผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นชัดกันแล้วกันพี่น้องตามแมลงวันไปแมลงวันพาพี่น้องไปไหนพาไปตอมของไม่ดีทั้งนั้นแหละนะครับแมลงวันของเน่าของเสียแต่ถ้าพี่น้องตามพึ่งไปนั้นพาไปไหนครับพาไปที่ดอกไม้พาไปที่เกสรของหวานสิ่งที่เป็นความหอมหวนสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นผู้นำที่ดีเขาจะพาไปในสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นก็นี่คือสิ่งที่จะต้องละเอียดอ่อนนิดนึงในการที่จะอะไรในการที่จะพาหาผู้นำที่ดีในการที่จะเดินทางไปทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ก็ดี8ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการทำอุมเราะห์เสียก่อนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องครับผมมั่นใจว่าไม่ใช่ก้าวแรกหรอกพี่น้องเนี่ยได้เริ่มเรียนมาพี่น้องตั้งใจและพี่น้องก็เริ่มแล้วที่จะต้องอะไรมีความเข้าใจในเรื่องของการประกอบพิธีอุมเราะห์นะหรือเรื่องศาสนกิจใดก็แล้วแต่เมื่อเรารักที่จะทำมันพยายามเราก็พยายามที่จะเรียนรู้ศึกษามันวันนี้เราก็จะได้ในส่วนหนึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์ผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปกับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมก็มีส่วนในการที่จะให้ความรู้ต่างๆเป็นความยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะให้ความรู้เหล่านี้เพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็มีส่วนที่จะได้รับนะครับผลในการที่จะทำอิบาดะห์ครั้งนี้ด้วยนะครับนะ9ล่ำลาญาติมิตรเพื่อนบ้านขอให้พวกเขาขอดุอาต่อเราให้แก่เรานะให้เดินทางไปและกลับอย่างปลอดภัยได้รับการตอบแทนอย่างสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่ดีเพราะหลายคนเนี่ยเวลาจะไปทำฮัจญ์ก็ดีทำอุมเราะห์ก็ดีพี่น้องก็จัดงานนะครับจัดงานแล้วก็เนียดให้มันถูกนะจัดงานไม่ใช่จัดมาแล้วก็เนียดจะไปเอาซองเอาอะไรจากเขายังไม่มีตังไปเลยจัดงานซะก่อนแล้วเดี๋ยวอะไรเผื่อจะได้ซองได้อะไรจะได้ไปทำอิบาดะห์อันนี้ได้นะคือถ้าเราเองเนี่ยเราจะไปเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วถ้าเราทำบุญก็คือทำบุญเพราะอะไรเราแสดงความดีใจไงเพราะอะไรครับเพราะเราจะมีโอกาสเป็นแขกผู้มีเกียรติของอัลเลาะห์เราก็เลยแสดงความดีใจเรียกพี่น้องมาร่วมรับประทานอาหารขอบคุณอัลลอฮ์นะครับแล้วส่วนที่จะได้ตามมาก็คือคนเขาจะอะไรเขาจะขอดุอาให้กับเราหรือจะให้ปัจจัยยังชีพอะไรแก่เราเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็อาจเป็นเนียดของเขาที่จะทำให้เขานั้นมีส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมกับอิบาดะห์ของเราในครั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเนียดให้ดีสำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุด10ขณะเดินทางควรรำลึกถึงอัลลอฮ์ขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์ให้มากๆเพราะพี่น้องไปนะครับเตรียมกุรอานนะครับมีหนังสือดุอามีอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องมาสักครู่เนี่ยมานะเมื่อกี้ที่มาเนี่ยพอดียังไม่มีใครมาคนแรกๆที่มาเนี่ยปรากฏว่ามาขอบอกมีอะไรให้อ่านไหมเพื่อจะเริ่มศึกษาเพื่อที่จะให้ความสำคัญกับการทำอิบาดะห์ในชนิดนี้นะครับก่อนเลยดูนะครับผมก็เลยเปิดนึกขึ้นได้ว่าเปิดฮัจญ์ให้ดูนะจะได้เห็นสภาพว่าที่เราไปทำฮัจญ์กันเนี่ยเขาเดินทางเขาทำอะไรกันยังไงคนที่มาแรกๆจะได้เห็นนะครับนะก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะฉะนั้นพี่น้องไปเนี่ยแท้เขาจะนำเวลาขึ้นรถเวลาจะไปไหนเนี่ยเขาก็จะอ่านดุอานำอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ซุบฮานัลลอซีซักกอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลารับบินาละมุนกอลิบูนตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิร็อบบียัสซิรวะลาตุอัสซิรร็อบบีอ่านดุอาอย่างนี้นะครับเรื่อยๆจนกระทั่งพี่น้องครับพี่น้องกลับมาพี่น้องก็จะติดเป็นนิสัยเหมือนกับที่ผมเป็นเหมือนกัน
ครับพอไปเนี่ยได้รับได้ซึมซับสิ่งต่างๆจากผู้นำที่ดีเขาให้ความรู้กับเราเราก็กลับมาเวลาจะขึ้นรถเราก็ขอดุอาตลอดมันติดเป็นนิสัยเลยนี่คือสิ่งที่เนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการที่เราได้ไปร่วมกับคนดีๆร่วมทำอิบาดะห์นะครับแล้วก็ติดเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อะไรครับเราจะต้องฝึกให้เป็นนิสัยนะครับแสดงความนอบน้อมถ่อมตนมันแสวงหาความรู้อยู่เสมออันนี้สำคัญนะทุกที่นะครับต้องพยายามอย่าเป็นคนประเภทขอบคุณครับแล้วคนเราคอยร้อนมีอาหารดีๆมาคือต้องนอบน้อมถ่อมตนอันนี้เป็นประสบการณ์โดยเฉพาะแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์อันนี้พี่น้องครับอย่าไปพูดอะไรที่มันเว่อร์ๆอย่าไปตะกับบดพูดง่ายๆนะอันนี้เล่าประสบการณ์นิดหนึ่งพี่น้องที่เดินทางไปเนี่ยกับฮัทกับมุรอกับผมนี่แหละนะครับก็ไปปรากฏว่าอาจารย์ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่แกพูดอยู่คนเดียวนะแกไม่รู้แกคิดยังไงหรือแกเป็นคนช่างพูดเหมือนแกก็พูดแล้วก็บอกตลอดเขามาบ่อยเขามาเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกอะไรไปหมดเล่าไปหมดนะครับจนกระทั่งผู้นำอย่างผมไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทำงานเท่าไหร่นะจนกระทั่งใครๆก็ตั้งฉายาว่าผอ.เลยเรียกผอ.เป็นผู้หญิงด้วยนะก็พูดเก่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนี้พอไปถึงมะดีนะห์นะครับปรากฏว่าดุกับคนที่มาด้วยกันจะมานั่งอยู่ทำไมไปเลยไปมัสยิดนะครับมาแล้วเสียสตังค์แล้วจะมาอยู่กันมานั่งกันไปฮารอมเลยคือผมเองเนี่ยก่อนจะไปผมก็ประถมนิเทศบอกพี่น้องครับการเดินทางของเราเนี่ยทำให้เราเหน็ดเหนื่อยทำให้เราเนี่ยการเดินทางเหน็ดเหนื่อยแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปถึงตรงไหนก็แล้วแต่พี่น้องจะต้องไปพักแล้วก็ออมแรงวางแผนในการทำอะไรต่างๆอย่างเช่นพอไปถึงโรงแรมปั๊บพี่น้องจะต้องเข้าพักผ่อนเข้าห้องน้ำดูแลตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็รับบัตรจากโรงแรมอันนี้เป็นเรื่องความรู้เลยนะแล้วก็อะไรพี่น้องจะต้องมีอะไรป้ายแขวนคอเวลาออกจากโรงแรมพี่น้องจะต้องหันมาดูว่าโรงแรมหน้าตาเป็นยังไงไม่ใช่โอ้ยเขาพากันไปฉันก็ไปเดินตามเขาไปเลยไม่รู้แม้กระทั่งหน้าตาโรงแรมเป็นไงพอกลับมาพี่น้องครับไปที่มัสยิดฮารอมเนี่ยคนเป็นหมื่นเป็นแสนพอไปแล้วมันมีโอกาสหลงและโอกาสหลงเยอะมากนะครับยิ่งเราไปใหม่ๆไปตื่นตาตื่นใจอะไรก็มองปรากฏหลงไปแล้วคนทุกคนแต่งตัวเหมือนกันหมดผู้หญิงขาวแต่งชุดขาวแต่งชุดดำนะผู้ชายก็แต่งตัวอะไรเหมือนกันหมดบางทีไปเดินเกาะแขนใครจับเอาไปหันมาดูไม่ใช่พวกเราแล้วโรงแรมก็ไม่รู้หน้าตาเป็นไงบัตรก็ไม่ได้เอาไปกลับไม่ถูกคนพอคนนี้ก็ปรากฏว่านี่แหละไปดูคนนู้นคนนี้คนอื่นเขาฟังผมว่าเดี๋ยวก็รอให้มันมีแรงแล้วก็หาพวกก่อนแล้วค่อยไปแกก็เลยไม่รอใครละแกไปเลยพี่น้องครับ2วันไม่ได้กลับมาเลยไอ้ผมจะไปตามก็ตามไม่ได้ไม่รู้จะไปตามตรงไหนนะครับโดยเพราะเขตผู้หญิงเราก็เข้าไม่ได้นะครับไปยืนรอไปยืนดูก็หาไม่เจอพอยังไม่กลับเลยอาจารย์ทำไงดีเลยไปตามตรงไหนล่ะแกเก่งแหละเพราะเรารู้แกเราก็มั่นใจว่าแกไปมาประจำแกก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกคงจะไปติดคุยกับเพื่อนที่ไหนคิดในทางที่ดีไว้ก่อน2วันปรากฏมีคนติดต่อกลับมาบอกว่าช่วยไปรับหุ่นญาติคุณหน่อยไปนอนพักอยู่ที่ห้องผมเนี่ยคือคนไทยด้วยกันอ่ะไปเจอมาแล้วเอาไปพักที่ห้องปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับไปแล้วไปเกิดอาการไม่สบายขึ้นที่ฮารอมที่มัสยิดนะทำอิบาดะห์แล้วก็จำไม่ได้กลับไม่ถูกโรงแรมอยู่ไหนแล้วก็ไม่มีภาวะในการที่จะสามารถจะเดินทางกลับมาได้อะไรต่างก็นอนอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเจอคนไทยแล้วคนไทยก็พากลับมาและจนกระทั่งได้กินอาหารได้พักผ่อนจนกระทั่งมีแรงแล้วก็ให้คนมาติดต่อว่าเขาอยู่ตรงนั้นตรงนี้ให้ไปรับหน่อยนั่นไงนี่คือสิ่งที่อะไรครับพี่น้องอย่าไปทะนงตัวว่าเรามาบ่อยมาประจำรู้ไปหมดอะไรต่างพี่น้องต้องประเมินตัวเองตลอดนะครับแล้วก็หาพวกไปกับคนที่เขาพอที่จะเป็นที่ปรึกษาของเราได้นะครับนี่คือสิ่งสำคัญนำมาเล่าไม่ได้ต้องการที่ประจานใครแต่ต้องการให้พี่น้องได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญการเตรียมพร้อมการเตรียมตัวการที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็การพึ่งพาคนที่ไปด้วยกันนะครับโดยเฉพาะคนดีๆเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งนะครับเสียสละทำดีต่อเพื่อนร่วมทางนะผู้คนอื่นอดทนไม่กระทำการอันเป็นภัยหรือผลเสียต่อผู้อื่นนี่ก็สำคัญนะครับอยู่ในข่ายเดียวกันพี่น้องไปด้วยกันเนี่ยนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยนั่งรถจากสนามบินไปถึงมัสยิดฮารอมเราบอกกันเนี่ยมาจากเหนื่อยๆเลยเดี๋ยวจะไปถึงห้องไปถึงโรงแรมเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเลยปรากฏไปจอดรถอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วถามพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ถามผู้นำหรือผู้นำไม่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องจะรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะต้องทำตัวยังไงในขณะที่ถ้าเราปวดห้องน้ำมันเข้าไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเวลา
ได้เวลาอาซานถนนปิดครับฮารอมรอบฮารอมเนี่ยเขาปิดหมดเลยเพื่อให้คนไปเดินทางเข้ามัสยิดฮารอมสะดวกแล้วจนกว่าจะละหมาดเสร็จจนกว่าจะออกถ่ายคนออกมาเขาถึงจะเปิดการเดินรถใหม่เพราะฉะนั้นเราไปเนี่ยถ้ามันผิดเวลานิดนึงเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นเยอะเลยนะพี่น้องก็ต้องทำใจนั่งในรถต้องรอเวลาพี่น้องที่อื่นเนี่ยนะครับพี่น้องไปเนี่ยไกด์ที่นำทางพี่น้องเขาจะต้องพาพี่น้องไปให้ตามเวลาเป๊ะตรงนั้นเวลานี้ถึงเวลานั้นเวลานี้กินอาหารเวลานี้ต้องเป๊ะเลยแต่พี่น้องไกด์ในลักษณะของการเป็นแซ่เนี่ยทำไม่ได้แซ่เคยเล่าให้ผมฟังบอกว่าคุณดำรงพุทธานไปทำฮัทเขาพาคนไปเที่ยวทั่วโลกเขาบอกไปถึงฮัทเขาบอกให้เขามาเป็นไกด์หรือเป็นแซ่เนี่ยเขาทำไม่ได้เพราะมันไม่มีโอกาสที่เราจะไปทำอะไรที่มันตามเวลาเป๊ะๆได้เลยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเพราะฉะนั้นเวลาไปนั่งรถจอดรอเขาละหมาดจนกว่าจะเสร็จเข้าไม่ได้เนี่ยนะครับทำไงอ่ะปวดฉี่หิวได้เวลาฉันจะกินยาฉันเป็นเบาหวานทำไงอ่ะโอ้โหปัญหาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ต้องมีผู้นำพี่น้องบอกกับผู้นำแล้วพี่น้องก็สามารถบอกกับคนดีๆที่เป็นเพื่อนร่วมทางกับเราได้ใครมีอาหารมาแบ่งปันกันเพราะหลายคนมาพี่เขาต้มมัดบางคนมีขนมปังบางคนมีอะไรเอามาแบ่งกันเอามาปันกันใครว่างก็นั่งอ่านคุรานซิกรุลละอะไรต่ออะไรไปใครปวดห้องน้ำอ้าวที่ไหนไปมองเห็นโดมนะพี่นั้นที่นั่นมีห้องน้ำนะครับร้านค้าก็มีห้องน้ำเพราะฉะนั้นบอกผู้นำพาไปเลยนะครับพาเข้าห้องน้ำพาไปทำธุระของพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแล้วก็เรื่องของการประกอบศาสนกิจเนี่ยทุกอย่างมันก็พร้อมอยู่แล้วคนเดินทางต้องละหมาดยังไงละหมาดรุ่นละหมาดย่อยังไงมันคือทุกอย่างมันลงตัวอยู่แล้วมันเรียบร้อยอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องมีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็ปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้นะครับแล้วเมื่อเราเดินทางไปแล้วเนี่ยนะครับครั้งนี้เราไปที่มะดีนะห์ก่อนโชคดีอัลฮัมดุลิลละห์นะเราจะต้องไปที่นครมะดีนะห์เพื่อไปซึมซับเอาสถานที่ประวัติศาสตร์ตรงนี้เป็นที่ที่ใกล้ชิดกับท่านนบีหลุมศพของท่านอยู่ที่นั่นแล้วเมืองนี้เป็นเมืองที่แม้ภาคผลการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยจะน้อยกว่านะครับละหมาดที่นี่อิบาดะห์ทุกอย่างที่นี่เนี่ยพันเท่านะครับแต่ที่ฮารอมเท่าไหร่เป็นแสนเท่าแต่จริงๆแล้วพอความรู้สึกไปอยู่ที่เนี่ยพี่น้องจะมีความรู้สึกรักและชอบที่นี่สุดจนกระทั่งพี่น้องรู้ไหมว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขายกให้ว่านครมะดีนะห์เนี่ยเป็นเมืองแห่งสุขภาพนะอนามัยกรมอนามัยโลกเนี่ยประกาศให้นครมะดีนะห์เนี่ยเป็นเมืองสุขภาพที่ดีที่สุดในโลกแล้วพี่น้องไปพี่น้องจะได้เห็นจริงๆไปนั่งที่ลานหน้ามัสยิดมีความสุขเดินไปตรงไหนก็มีความสุขลมอากาศเย็นสบายนะผู้คนทุกอย่างมันพร้อมหมดบางทีเนี่ยผมเองเนี่ย มีครั้งนึงแซ่บอกว่ายังเข้ามักกะไม่ได้ต้องอยู่อีกวันนึงผมดีใจแล้วเผลอไปพูดว่าโอ้ยดีใจเลยได้อยู่อีกวันบางคนบอกว่าอาจารย์ที่นั่นอิบาดะห์ได้แสนนะที่นี่มันแค่ได้พันเท่านี่คือความรู้สึกของคนเนี่ยที่มันมีความรู้สึกว่าดีใจที่อยู่ในสถานที่ที่มันดีที่มันอะไรเงี้ยเราก็เผลอพูดไปนะแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าพอไปอยู่ที่มักกะแล้วมันจะจอกจอแจนะในสมัยก่อนนะแต่ปัจจุบันนี้พอมันมีโรคมีอะไรเนี่ยเขาควบคุมมาตรการทุกอย่างอาจจะดีขึ้นแต่ในอดีตเนี่ยนะครับนั่งๆเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยขาใครมาข้างเราก็ไม่รู้นะเดินละหมาดเดินข้ามหัวเราผู้หญิงผู้ชายปนก็ไม่หมดละหมาดก้มมาอ้าวผู้หญิงมาละหมาดข้างหน้านี่คือสิ่งที่มันเป็นความสับสนที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าอยู่มะดีนะห์เนี่ยมันดีทั้งที่ภาคผลน้อยกว่านะครับนะอันนี้เล่าให้ฟังนะครับนี่คืออะไรร่มนะโอ้เวลามันกลางมันบรรยากาศมันดีทุกอย่างอันนี้พี่น้องครับเวลาละหมาดวันศุกร์เนี่ยในฮารอมเต็มทะลุล้นออกมาข้างนอกเลยนะครับมาละหมาดกันข้างนอกใครไปช้าก็จบนะครับได้ละหมาดข้างนอกนะนี่บรรยากาศของการละศีลอดในช่วงของการถือศีลอดพี่น้องครับเวลาได้เวลาละศีลอดเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปกังวลว่าเอ๊ะที่โรงแรมจะเลี้ยงอะไรนะครับแซ่เลี้ยงอะไรเนี่ยพี่น้องไปที่มัสยิดฮารอมนะมีคนมาเชิญมาจูงมือพี่น้องเลยเขาเอาอาหารเนี่ยมาตั้งเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาอยากให้ทานอาหารของเขาจะได้ภาคผลแทบจะอุ้มเราอ่ะเชิญจูงเข้าไปเนี่ยพาเราไปนั่งโอ้โหมีความรู้สึกประทับใจมากเลยนะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะในรอมฎอนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไปพี่น้องจะได้สัมผัสกับสิ่งที่ดี
สมัยก่อนตามถนนทางเนี่ยมีการแจกน้ำแจกทุกคนเป็นคนใจบุญหมดเลยมีอะไรก็แบ่งปันมีอะไรก็ให้กันทุกคนเดินไปผมน่ะนะครับไปฮารอมไปทำอุมเราะห์เนี่ยไม่ได้ซื้ออินทผลัมกลับเลยเพราะว่าเดินไปเดินกลับเนี่ยคนให้อินทผลัมแล้วก็เก็บกลับมาปรากฏว่าพอสิ้นได้เวลาจะกลับอ่ะมันเต็มจนกระทั่งไปซื้อไม่ได้อ่ะมันล้นมันก็ต้องมาอย่างนั้นแหละไม่ต้องซื้ออินทผลัมเพิ่มอ่ะนะแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะสถานที่สำคัญที่เราไปเนี่ยนะครับปกติแล้วแท้จะพาไปเที่ยวในช่วงที่อยู่มะดีนะห์นะไปอูฮุดนะครับสมรภูมิอูฮุดไปกูบานะครับมัสยิดแห่งนี้เนี่ยนะครับถ้าเราอาบน้ำละหมาดจากที่พักของเราไปแล้วก็ไปละหมาดสุนัตสองรอกอัตภาคผลเท่ากับทำอุมเราะห์หนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจองแพ็กเกจของทางซาอุดีไปเนี่ยนะในอุมในช่วงรอมฎอนเนี่ยมันจะไม่มีแพ็กเกจนี้อันนี้อาจจะต้องจัดเองนะครับซึ่งมีให้นะแซมีให้นะครับแต่ว่าในแพ็กเกจทั่วไปถ้าปกติอุมเราะห์ไปเนี่ยจะมีแพ็กเกจเขาพาเที่ยวฟรีเลยแต่ว่านะรอมฎอนเขาจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะเนื่องจากอาหรับเขาจะนอนกันตอนช่วงเช้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไปสมบุกสมบันมากๆในช่วงเวลากลางวันกันนะเพราะฉะนั้นการที่ต้องเที่ยวหรือสถานที่ที่เราจะไปซึมซับเอาเรื่องราวของประวัติศาสตร์มีเยอะมากนะแม้กระทั่งร้านรวงอินทผลัมไปดูสวนอินทผลัมเพราะในนครมะดีนะห์เนี่ยเป็นสวนอินทผลัมที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอินทผลัมนี่เยอะเราไปซึมซับไปเข้าไปนั่งโอ้มีความสุขนะครับเอาละคราวนี้เข้าสู่พิธีอุมเราะห์ละเมื่อไปอยู่ที่นครมะดีนะห์เนี่ยประมาณ4วันใช่ไหมครับ6วันโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์ครั้งนี้เราไปอยู่6วันนะครับนะเราก็เนี่ยจำได้บางอามีนนะไปทำฮัจญ์ด้วยกันในอดีตเนี่ยรอบๆมัสยิดฮารอมเนี่ยจะมีอาจารย์ผมนิดนึงนะผมขัดจังหวะนิดนึงที่ต้อง6วันเนี่ยเนื่องมาจากว่าทุกคนไปถึงมะดีนะห์เนี่ยทุกคนต้องการเข้าเราะฎอไอการที่จะเข้าเราะฎอเนี่ยต้องจองนะโดยผ่านกระทรวงฮัจญ์นะทางบริษัทที่เป็นตัวแทนของเราที่อยู่ที่นู่นเนี่ยจะต้องจองให้เราในเข้าการเข้าเราะฎอครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราไปอยู่4วันปรากฏว่าจองได้เฉพาะผู้ชายแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยต้องรอ6วันถึงจะจองให้ได้อันเนื่องมาจากว่าคนอุซเบกับคนอิรักแย่มากโดยเฉพาะผู้หญิงเลยพวกเรานี่ลำบากเลยผู้หญิงไม่ได้เราต่อเขาที่แล้วแต่ว่าแซกพาทำการเซียร์โดยการให้สลามด้านนอกทดแทนเอาเพราะนั้นผู้ชายได้แต่ผู้หญิงไม่ได้ครั้งนี้ผมก็เลยเป็นบทเรียนว่าบริษัทตัวแทนของเราตรงนู้นต้องจองให้เราล่วงหน้าไว้อันเนื่องมาจากโปรแกรมของเราชัดเจนว่าวันที่31ถึงวันที่6เนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ที่มะดีนะห์6วันเต็มๆอินชาอัลเลาะห์นะครับขอดุอานะครับนะแต่พี่น้องคราวที่แล้วก็ไม่มีใครติดใจเพราะว่าแซ่ก็พาให้สลามด้านนอกทดแทนเอานะครับเอาละครับก็ต่อเนื่องครับเชิญครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือความรับผิดชอบของการเป็นผู้นำนะเพราะนั่นคือสิ่งที่แซ่พยายามทุ่มเทอย่างยิ่งในการที่จะให้ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะครับในการที่เราอยู่ในมะดีนะห์เนี่ยที่มะดีนะห์เนี่ยเขาจะจัดนิทรรศการโดยเฉพาะในช่วงรอมฎอนเนี่ยรอบๆมันจะมีอาคารเนี่ยเขาจะเป็นอาคารสำหรับนิทรรศการต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาคือเล่าให้ฟังมันจะมีนิทรรศการซึ่งเราจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสนบีอยู่ยังไงเขามีภาพให้ดูมีอะไรต่างๆเรื่องราวของอัสมาอุลฮุสนานะครับแล้วก็กุรอานมีนิทรรศการกุรอานมีนิทรรศการหลายรูปแบบมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาคารอาจจะถูกรื้อไปแต่ว่าอาจจะไปเขาจะจัดทุกปีแหละเพราะว่ามันเป็นเวลากลางคืนเนี่ยคนจะไปเดินจะไปหาความรู้กันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องซอกแซกหานิดนึงแล้วก็ไปดูว่าเขาจัดนิทรรศการกันตรงไหนเราจะได้ความรู้มากมายเลยนะครับนะได้สัมผัสได้คุ้มค่าแหละนะครับอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรามีความพร้อมแล้วในการเข้าสู่การประกอบพิธีอุมเราะห์เราก็จะเริ่มคราวนี้การประกอบพิธีอุมเราะห์เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเราจะต้องครองอิหร่อมไปนะครับแล้วก็ไปตวาฟไปซะอแอแล้วก็ไปตะฮัลลนก็คือการตัดหรือโกนเนี่ยสี่อย่างเนี่ยที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็ต้องเตรียมตัวไปเตรียมตัวทำไมเตรียมตัวครองอิหร่อมคือเล่าให้ฟังอย่างนี้เราออกจากนครมะดีนะห์นะครับเราจะต้องผ่านจุดที่เราเรียกว่ามีกอดคือจุดที่เราจะต้องเริ่มต้นการครองอิหร่อม
นะในจุดนั้นเนี่ยจะมีห้องอาบน้ำจะทำให้เราได้มีโอกาสได้อาบน้ำแต่งตัวนะครับแล้วเข้าไปละหมาดไปเนียดในมัสยิดแต่ว่าด้วยกับความที่มันเรียกว่าไม่เราอยากจะเตรียมพร้อมใช้เวลาที่สั้นที่สุดเราจึงจำเป็นจะต้องเตรียมตั้งแต่ในที่โรงแรมเลยนะครับเราแพ็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเตรียมชุดเอียรอมเอาไว้ข้างนอกเพราะว่าก่อนจะออกเดินทางเราจะทำการอาบน้ำเลยตัดเล็บให้เรียบร้อยเพราะช่วงเวลาที่เราคงเอียรอมเราตัดเล็บตัดผมไม่ได้เราจะต้องดูผมที่มันมีส่วนเกินต่างๆที่มันจะหลุดมันจะร่วงในช่วงที่เราคงเอียรอมเนี่ยเราจะต้องดูแลให้ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะคงเอียรอมเราก็ต้องทำอะไรครับตัดเล็บตัดหนวดอาบน้ำให้เรียบร้อยนะผมน้ำหอมเราทำกันอยู่ประจำในช่วงวันอีดเนี่ยเราจะทำกันอย่างนั้นใช่ไหมเพราะนี่ก็เหมือนกันอาบน้ำแล้วอาบน้ำให้เรียบร้อยนะครับอาบน้ำสุนัตนะครับสองให้ทำการสวมชุดเอียรอมนะชุดเอียรอมก็คือผ้าขาว2ชิ้นไม่มีการเย็บริมนะครับซึ่งถ้าพี่น้องไม่มีนะครับเตรียมที่นี่พี่น้องก็หาซื้อได้ที่รุสลันเซ็นเตอร์นะครับเนี่ยนี่คือลักษณะของผ้าเอียรอมนะซึ่งเป็นผ้าทอหนาเพราะว่าการใช้ผ้าทอหนาๆเนี่ยมันมีส่วนดีตรงที่ว่าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายมีเหงื่อมีอะไรต่างก็สามารถที่จะซับได้แล้วก็อะไรมันไม่บางแนบเนื้อเพราะว่าบางชาติเนี่ยเขาใช้ผ้าอะไรผ้าบางผ้าอะไรผ้าฝ้ายธรรมดาผ้าขาวบางธรรมดาเนี่ยปรากฏว่าไปเจอฝนมันแนบเนื้อเห็นหมดทุกส่วนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเขาออกแบบมาดีแล้วนะครับจะเป็นมีความสวยงามด้วยนะครับเนี่ยมีลวดลายนะเพราะฉะนั้นก็เป็น2ชิ้นแล้วลักษณะการคลองเอียรอมที่ถูกต้องพี่น้องครับผ้าต้องคุมไหล่ทั้ง2ตลอดนะครับนะมีอยู่เวลาเดียวเท่านั้นแหละคือในลานตอวาฟเนี่ยเวลาทำการตอวาฟเนี่ยจะต้องทำสบายเฉียงลักษณะเงี้ยนะครับนะทำสบายเฉียงปิดไหล่ซ้ายเปิดไหล่ขวาเพราะว่าเราเดินเนี่ยเราจะเดินเอาไหล่ซ้ายเนี่ยเข้าหาใบตุลลอนะครับเดินเวียนขวาเพราะฉะนั้นก็เดินเวียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ผ้า2ชิ้นนุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งนะการสวมรองเท้าของเราเนี่ยจะเป็นรองเท้าที่ไม่อะไรไม่หุ้มส้นนะครับก็คือรองเท้าแตะสำหรับสุภาพสตรีให้ใส่เครื่องแต่งกายตามแบบที่ได้ปฏิบัติในละหมาดแล้วก็คือปิดทั่วร่างกายยกเว้นใบหน้ากับฝ่ามือนะครับคนที่มีนิกอบคนที่ปิดใบหน้าเนี่ยนะครับนะช่วงที่คองอิหร่ามก็เปิดแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยต้องปิดหมดแล้วเพราะเราอะไรเรามีหน้ากากนะครับนะปิดได้นี่คือลักษณะของอะไรครับของการคลองอิหร่ามอันนี้เป็นภาพกษัตริย์แล้วก็พระมเหสีซึ่งเดินทางไปทำอุมเราะห์ก็เอาภาพเหล่านี้มาให้พี่น้องได้ชมว่ามันใส่ขนาดนี้ก็ได้นะครับไม่ได้จำกัดอะไรเอาละคราวนี้พอพี่น้องเตรียมตัวพร้อมแล้วใช่ไหมเราเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเราก็มีผู้ชายก็ใส่แค่2ชิ้นนะครับผู้หญิงก็แต่งอย่างนี้ธรรมดาผู้ชายมีสุนนะให้ใช้สีขาวแต่ผู้หญิงไม่จำเป็นผู้หญิงสีขาวก็ได้สีดำก็ได้นะครับไม่จำเป็นคราวนี้มาดูเรื่องของการเริ่มต้นก่อนนะครับคือเรื่องของมีกอดเนี่ยมีกอดก็คือเขตที่เราจะต้องเริ่มคลองอิหร่ามนะครับเพราะฉะนั้นนบีเนี่ยของอิหร่ามจากซุนฮุไลฟะเราได้ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านรอซูลเลยนะครับนะเริ่มต้นของอิหร่ามจากซุนฮุไลฟะก็คือมัสยิดเนี่ยพี่น้องลองดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามัสยิดมีกอดหรือมัสยิดอับยัดอาลีที่ซุนฮุไลฟะพี่น้องสังเกตนิดนึงตรงกลางนี่คือมัสยิดด้านข้างนี่คือเป็นห้องน้ำนะเป็นห้องน้ำมีร้านรวงนะครับห้องน้ำเพื่อที่จะให้เราเข้าไปถ้าคนมีนักละหมาดคนไม่มีนักละหมาดไปอาบน้ำละหมาดอย่างกรณีเราเนี่ยเรามีอะไรเราแต่งชุดเรียบร้อยไปแล้วเราไม่ต้องไปอาบน้ำไม่ต้องไปแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นั่นเราก็ไปเลยเกิดใครเสียนักละหมาดก็ไปอาบน้ำละหมาดที่นั่นได้ไม่เป็นไรนะครับส่วนคนที่มาจากที่อื่นเนี่ยไม่ไปอาบน้ำก็ไปอาบน้ำแล้วเปลี่ยนชุดที่นั่นแล้วสำคัญเนี่ยครับพี่น้องเราต้องใช้เวลาให้ประหยัดที่สุดเลยพี่น้องสังเกตนะครับด้านนี้เรียกว่าด้านขวาก็แล้วกันและด้านซ้ายเดี๋ยวมันจะมีเป็นลานจอดรถแล้วประตูออกประตูเข้าเหมือนกันหมดลานจอดรถเหมือนกันหมดเลยให้พี่น้องระวังให้ดีนะครับนะลงจากรถนับให้ดีกี่คนขึ้นรถนับให้ดีแล้วก็พี่น้องจำที่จอดรถจำเบอร์รถให้ดีเพราะว่าพี่น้องอาจจะหลุดไปอีกลานนึงซึ่งมันทำให้พี่น้องคนอื่นต้องรอแล้วคนอื่นอาจจะต้องไปตามอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เจอมาเอ๊ะทำไมยังไม่มาเอ๊ะทำไมยังไม่ออกมาปรากฏไปรออีกที่นึงซึ่งมันเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ารถหายไปแล้วเขาก็นึกว่ารถทิ้งไอ้ทั้งนี้ก็เอ๊ะทำไมยังไม่มานี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนไว้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับพี่น้องอย่างที่เราตกลงกันไว้ว่าออกจากมะดีนะห์
แต่งชุดเอียรอมให้เรียบร้อยนะครับบางคนไม่เอาบางคนอยากจะทำอยากจะไปอาบน้ำที่อะไรมีกอดอยากจะไปแต่งตัวที่มีกอดปรากฏว่าพี่น้องครับมีประสบการณ์เหมือนกันเล่าให้ฟังนะครับครั้งนั้นเนี่ยไปกันรถคันละ50ประมาณ50คนปรากฏว่ามี2คนชายหนุ่มนี่คือมันต้องว่องไวอยู่แล้วเขาสามารถทำอะไรได้ว่องไวอยู่แล้วปรากฏว่าใส่โต๊ะไปแล้วก็ไปเตรียมกะจะไปอาบน้ำไปแต่งตัวที่นั่นพี่น้องครับไปเข้าคิวกับเขาอะเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้อาบน้ำคนอื่นเขาไปคลองเอียรอมเรียบร้อยไปคนอื่นเข้าไปเนียดไปละหมาดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วออกมารอในรถเนี่ยชั่วโมงนึงสองคนนี้ยังไม่ออกมาเลยเสียขบวนหมดเลยนะครับเพราะมันจะต้องใช้เวลาในการเดินทางแล้วก็ไปที่โรงแรมไปมันมีเวลาของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้นำเราบอกมีการนัดหมายกันไว้เนี่ยเพื่อประโยชน์ของการทำการเดินทางร่วมกันเพราะเราเองเนี่ยบางทีถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาที่เราตกลงกันไว้เนี่ยคนเดียวอาจจะทำให้เสียขบวนนะคนอื่นมารอเรามันก็เสียอารมณ์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรานำประสบการณ์เหล่านี้มาบอกให้กับพี่น้องนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลากับการไปหลงหนึ่งอย่าเสียเวลากับการที่เราไปทำในสิ่งที่เราไม่ยอมปฏิบัติตามกฎกติกาที่เราวางไว้เพราะมันจะทำให้เกิดอะไรครับเสียเวลาอันนี้สำคัญนะครับนี่คือมีกอดนะครับเพราะฉะนั้นพอเราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วอาบน้ำละหมาดไปเลย10กิโลจากที่พักของเราไปถึงมีกอดเพราะเก็บน้ำละหมาดได้สบายอยู่แล้วนะครับ10กิโลเนี่ยแป๊บเดียวแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพอไปถึงปั๊บพี่น้องก็เข้าไปเลยนะครับนะมีกอดก็คือซุนฮุไลฟะนะผู้ที่มาจากนครมะดีนะห์มีกอดคือซุนฮุไลฟะปัจจุบันเรียกว่าอับยัดอาลีห่างจากนครมะดีนะห์ประมาณ10กิโลเมตรอยู่ห่างจากนครมักกะห์427เห็นมั้ยอีกไกลเลยที่เราจะต้องเดินทางเพราะฉะนั้นไปถึงที่นั่นเป็นไงครับละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์เมื่อเรามีนะละหมาดแล้วแต่งชุดเรียบร้อยแล้วเข้าไปเลยในมัสยิดนะครับนะละหมาดอิหร่อม2รอกอะห์ในรอกอะห์แรกฟาติฮะห์กุนยัยฮุนกาฟิรูนฟาติฮะห์กุนวัลลอฮุฮัดง่ายๆเอาง่ายๆนะครับหลังจากละหมาดเสร็จแล้วทำไงต่อนะครับให้ทำการเนียดซึ่งการเนียดในการประกอบพิธีอุมรอนั้นจำเป็นจะต้องมีคำกล่าวด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเราทำการเนียดในใจว่านะเรากล่าวว่าลับบัยกะอุมรอตันนะลับบัยกะอุมรอตันลับบัยกะอุมรอตันความหมายของมันเนี่ยคือโอ้อัลลอฮ์ฉันตอบสนองคำเชิญของพระองค์ด้วยการทำอุมรอก็คือในใจเราก็คิดว่าเนี่ยที่เราครองเอียรอมเพื่อการอะไรเพื่อการประกอบพิธีอุมรอเพื่ออัลลอฮ์นะทุกคนรู้ดีใช่ไหมเราแต่งชุดมาขนาดนี้แล้วทำขนาดนี้มาถึงขนาดนี้มันมีเนียดในตัวมันอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ทำอะไรแบบคนหลับคนละเมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำแล้วก็ตั้งใจเนี่ยมันเป็นการเนียดมันอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำหลังจากเนียดเรียบร้อยแล้วนะครับออกจากมัสยิดมาให้เราเริ่มทำการกล่าวคำตั้นบียะคำกล่าวคำตั้นบียะคืออะไรครับละบัยกัลลอฮุมมะละบัยกละบัยกะลาชะรีกะละกะละบัยกอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะละกะวัลมุลกลาชะรีกะละพี่น้องดูนะครับคำกล่าวละบัยความหมายของมันพี่น้องดูนะสำคัญมากเลยละบัยกัลลอฮุมมะละบัยโอ้อัลลอฮ์ฉันตอบสนองคำเชิญของพระองค์ฉันตอบสนองพระองค์ด้วยการไม่ตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีต่อพระองค์นะละบัยกัลลอฮุมมะละบัยละบัยกะลาชะรีกะละกะละบัยอินนัลฮัมดะวันนิอะมะตะละกะวันมุลลาชะรีกะละแท้จริงการสรรเสริญความโปรดปรานและอำนาจนั้นเป็นของพระองค์ไม่มีการตั้งสิ่งใดเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์เรากล่าวอย่างเนี้ยนะครับนะกล่าวในการครองอิหร่อมของเราเนี่ยนี่คือชีอารุลอิหร่อมก็คือการลักษณะของการครองอิหร่อมเป็นสัญลักษณ์ของการครองอิหร่อมว่าเราเมื่อครองอิหร่อมแล้วเราจะต้องกล่าวคำเหล่านี้แล้วเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจในการที่เรามาทำอุมรอห์เนี่ยโดยที่เรานั้นไม่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เพราะสิ่งที่เราเรียกว่าภาคีหรือชิริกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วหลายคนทำแบบไม่รู้ตัวถามว่าอะไรอะที่ทำแบบไม่รู้ตัวว่าเราเป็นเราตั้งภาคีเราอยู่ในสังคมไทยเราสิ่งต่างๆที่คนไทยนะครับหรือว่าพี่น้องต่างศาสนาก็ทำเนี่ยบางที
มันกลมกลืนมากับชีวิตของเราหรือชีวิตเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการที่ไม่ใช่มุสลิมมาก่อนแล้วก็มาเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยมันยังมีการปะปนกันอยู่จนกระทั่งเราแยกไม่ออกว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่หลักการของอิสลามแล้วคนเป็นมุสลิมก็ทำไม่ได้อ้าวเช่นได้ขึ้นบ้านใหม่เวลาที่จะปลูกบ้านนะครับต้องขึ้นเสาเอกเสาโทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่จะจัดงานก็ต้องข้างขึ้นข้างแรมจัดไม่ได้ไม่เป็นมงคลสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับนะถ้าเราไปยึดถือเนี่ยแน่นอนนั่นคือชิริกนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งภาคีเนี่ยบางทีเราทำโดยไม่รู้ตัวแล้วท่านนบีก็เตือนนะครับชิริกบางอย่างเนี่ยนะครับเช่นชิริกคอฟีเนี่ยก็คืออะไรนบีบอกว่าในใกล้ๆอาคิริซามานใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยชิริกมันจะมาเหมือนกับอะไรมดดำคานมาบนหินสีดำจะมองเห็นไหมนะเป็นมดแล้วมันคานมาบนหินสีดำแล้วมันไม่ได้มาตอนเลยครับที่มีแสงสว่างมดดำคานมาบนหินสีดำในยามค่ำคืนที่มืดมิดจะมองเห็นไหมนี่คือสิ่งที่มันท่านรอซูลยามที่จะสื่อสารให้เรารู้ว่ามันมาแบบเราไม่รู้ตัวมันมาในรูปแบบของการปฏิบัติของเราเองหรือลักษณะของการยึดถือจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องหมั่นสำรวจตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปที่นั่นเนี่ยพี่น้องครับในสมัยก่อนที่ผมไปฮัจญ์ก็ดีอุมเราะห์ก็ดีเขาจะมีการแจกโบชัวร์เลยให้เห็นว่าลักษณะของชิริกมันมีอะไรบ้างบางคนมีตะกรุดมาบางคนมีอะไรมานะครับพอถอดชุดแล้วใส่เอียรอมาโอ้โหรอบเอวมีตะกรุดมีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดนะครับมีประคำมีอะไรต่ออะไรนี่คือสิ่งที่มันนะครับมันทำมาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องเตือนต้องบอกกันวันนี้เรามาแล้วเราก็บอกว่าเรามาโดยไม่มีชิริกนะนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับคนที่ไปทำอุมเราะห์ทุกคนเนี่ยจะต้องอะไรจะต้องกล่าวอันนี้นะครับนะคราวนี้เรามาดูความประเสริฐของมันของการกล่าวการท่านบิยาเนี่ยรายงานจากท่านญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่าแท้ที่จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่ามามินมุฮัรรอมินยะมะฮูยุลับบีฮัตตาตะกอยยะบัชชัมซุอิลลากอบัตซุนูบะฮูฟาอาดะกะมาวะลาดัตฮุอุมมุฮูนะมาดูความหมายนะอันนี้เป็นบันทึกของอิบนุมาญะห์เขาบอกว่าไม่มีผู้ครองอิหรอมคนใดที่ใช้เวลาตลอดทั้งวันกล่าวตั้นบิยะห์จนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านอกจากบาปของเขานั้นจะหมดไปและเขาจะกลับมาบริสุทธิ์เหมือนวันที่แม่ของเขาได้คลอดออกมาสรุปง่ายก็คือคนที่กล่าวตั้นบิยะห์นั้นนะครับบาปของเขาจะหมดไปเหมือนกับกลับมาบริสุทธิ์เหมือนวันที่ถูกคลอดมาจากครรภ์มารดาพี่น้องดีไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันยากเย็นเลยการกล่าวตันบิยานะครับแซ่จะนำก่อนแล้วขึ้นรถแซ่จะนำกล่าวแล้วเสร็จแล้วพี่น้องครับใครที่มีกำลังใครที่มีความสามารถพี่น้องกล่าวลำพังด้วยตัวเองเลยไม่ต้องจำเป็นต้องกล่าวพร้อมๆกันเพราะว่าที่แซ่กล่าวพร้อมๆกันเพราะอะไรเพราะจะนำเพราะแต่ละคนลิ้นมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยคำง่ายๆเนี่ยเป็นคำที่อย่างตันบิยาเนี่ยบางคนสอนครั้งนึงสองครั้งได้และสบายหรือบางคนต้องสอนหลายครั้งพันแท้ก็เลยนำกล่าวละบัยกัลลอฮุมมะละบัยละบัยกะลาชะรีกะละกะละบัยอินนัลฮัมดะวันนิอามะตะละกะวัลมุนลาชะรีกะละนะครับผู้หญิงก็กล่าวเบาๆไปเพราะถ้าใครกล่าวไปกล่าวไปจนกระทั่งไม่ไหวหลับไปก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็กล่าวไปนะครับกล่าวไปจนกระทั่งอะไรครับมันมีหลักการก็คือกล่าวไปจนกว่าเราจะเข้าสู่การตอวาฟนะครับกาตันบิยานั้นให้กล่าวในขณะของเอรอมไปจนกระทั่งเริ่มทำการตะวาฟเนี่ยครับพอเอาผ้าเอรอมขึ้นมาทำสบายเฉียงผู้ชายนะก็หยุดกล่าวแล้วก็เริ่มทำการตะวาฟนี่คือสิ่งที่อะไรเป็นหลักของการกล่าวตันบิยาเพราะฉะนั้นพอเราออกมาจากมัสยิดซุนฮุไลฟาแล้วขึ้นรถนั่งกันไปอย่างนี้กล่าวตันบิยากันไปนะครับแซ่ก็จะนำกล่าวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเดินทางไป420กว่ากิโลก็จะไปถึงนครมักกะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับสมัยก่อนมัสยิดฮารอมพี่น้องครับมันอยู่แค่นี้รถวิ่งรอบเลยนะโดยเฉพาะยิ่งสมัยก่อนที่ผมบอกว่าเข้าไปแล้วเข้าลำบากเพราะว่ารถมันจะต้องวิ่งมาส่งคนจะต้องออกนะเพราะฉะนั้นคนที่มาจากนอกเมืองแล้วจะเข้ามักกะเนี่ยถ้าไปติดเวลาละหมาดจบถนนปิดเข้าไม่ได้แต่วันนี้นะครับมัสยิดฮารอมสยายปีกนะครับขยายนะครับพื้นที่ออกไปนะครับเป็นมัสยิดหลังใหม่แล้วก็มีความงดงามด้วยกับศิลปะในยุคต่างๆที่นำมาผสมผสานไม่ว่าจะเป็นยุคอับบาซียะยุคอมาวียะยุคหลายๆยุคนะครับพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ไปเนี่ยถ้ามีโอกาสเข้าไปได้มีอยู่ครั้งผมเองเนี่ยเข้าไป
ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมโพสต์ให้ผมถ่ายรูปไม่มีคนสักคนนึงเลยไม่ทราบว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นผมเข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็ไปเดินถ่ายรูปเราก็เพลินเราก็ถ่ายไป คือเหมือนกับเปิดให้เราถ่ายอยู่คนเดียวเลยเพราะฉะนั้นเราได้ทุกมุมเลยแล้วก็ได้ภาพมาโดยที่ไม่มีคนบางภาพอาจจะมีคนอยู่แต่มันไปอยู่ใต้พรมเปิดแอร์เย็นฉ่ำจนกระทั่งอะไรครับพนักงานบางคนหรือเจ้าหน้าที่บางคนที่ทำงานในนั้นเนี่ยมันหนาวมันไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเข้าไปอยู่ใต้พรมนอนอยู่ผมดีไม่เดินไปเหยียบนะก็แต่มันสวยมากนะครับสวยมากผมมีภาพเหล่านี้เพราะไปเดินถ่ายมาเอาละเมื่อถึงนครมะดีนะนครมักกะนะครับจากนครมะดีนะถึงนครมักกะเนี่ยนะครับแซ่ก็จะพาพี่น้องเข้าพักในโรงแรมทุกคนก็จะได้ห้องพักของตัวเองนะครับนะก็จะอยู่ลักษณะเช่นไรเนาะก็ต้องไปดูกันนะแจกอะไรพี่น้องเข้าไปห้องไปทำทุกอย่างเช่นอะไรเข้าห้องน้ำห้องน้ำเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยเพราะอะไรครับเพราะแซ่จะทำการนัดหมายว่าหลังจากนี้เราจะไปทำการตอวาฟแต่ฮัลลนกันที่มัสยิดฮารอมเพราะฉะนั้นหลังจากที่พักทานอาหารเรียบร้อยนะครับนะเข้าน้ำเรียบร้อยแล้วเตรียมน้ำละหมาดนะครับแล้วก็เตรียมกระเป๋าเป้ของเราเพื่อใส่รองเท้าเตรียมหนังสือเล่มเล็กๆที่เราหรือว่าชีทที่จะแจกให้เพื่อจะถือไปเวลาอ่านเวลาที่จะเดินตอวาฟก็ดีแสก็ดีพี่น้องเตรียมไปนะครับใครมีลูกอมเย็นๆเพราะว่าเราเดินไปนี่คอมันจะแห้งในช่วงรอมฎอนนี่คงไม่มีโอกาสอย่างนั้นนะครับก็ไปสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ก็คืออยากจะบอกให้ก็คือผมเนี่ยผมเวลาที่มันแย่ๆเนี่ยมันจะมียาดมมันจะมีคนอาจจะเป็นลมเป็นแรงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งเราเดินโดยปิดหน้ากากนี่อากาศจะไม่พอออกซิเจนจะไม่พออะไรต่างๆอาจจะมีนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมไว้เป็นการดีนะครับนะก็จะเดินกันไปช้าๆไม่ว่าจะเป็นการตะวาบการสะแอเนี่ยแหละนะเพื่อที่เราจะได้มีสมาธิแล้วก็ทำได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็แซ่ก็จะนัดหมายลงมาแล้วก็เราทำการเดินไปเรายังอยู่ในช่วงของการกล่าวตันบิยาไปเพราะฉะนั้นเดินไปก็กล่าวตันบิยาไปนะคราวนี้เวลาที่เราจะเข้ามัสยิดฮารอมเข้ามัสยิดทุกที่แหละมันจะมีซุนนะห์นะครับซุนนะห์ให้กล่าวยังไงถอดรองเท้าแล้วก้าวเท้าขวาเข้าไปนะครับนะแล้วกล่าวอย่างนี้บิสมิลลาฮิวัสซาลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์อะอูซุบิลลาฮิลอะซีมบิวัจฮิฮิลกะรีมวะบิซุลตานินกอดีมมินัชชัยฏอนิรรอญีมถ้าใครไม่ไหวอ่านยาวๆก็อัลลอฮุมมัฟตะฮ์ลีอะบวาบะเราะห์มะติกาเด็กที่เข้าค่ายอบรมพาดูรอนรู้ทุกคนแหละเข้ามัสยิดก้าวถ้าขวาเข้าไปกล่าวว่าอัลลอฮุมมัฟตาลีอะบวาบะเราะห์มะติกาเวลาเข้ามัสยิดนี่ก็คืออะไรครับส่วนหนึ่งจากในหนังสือพี่น้องเราไปศึกษานะครับนะก็เข้ามัสยิดเรียบร้อยนะครับกระเป๋าที่เป้ที่ให้เนี่ยพี่น้องก็เอารองเท้าอะไรใส่ไปของส่วนตัวนะครับอย่าไปสมัยก่อนมีบางคนอาสาถือถุงใบใหญ่เลยพี่น้องไปกี่คนละ5คนเอารองเท้ามาใส่รวมกันพอกลับมาเดินรองเท้าเปล่าไปแถวเลยมันหลงกันนะครับไปพัดหลงกันตรงไหนก็ไม่รู้แล้วเสร็จแล้วไอ้คนถือรองเท้าก็ใช้รองเท้ากันเพลินเลยเพราะอะไรเพราะอันเนื่องมาจากคนเดียว 5-6 คู่นะครับนะไอ้คนที่ไม่ได้ใส่รองเท้าอันนี้เป็นกระเป๋าเนี่ยนะครับเนี่ยรุ่นเก่าเป็นกระเป๋ารุสลันพี่น้องก็สะพายงี้ทุกอย่างใส่กระเป๋ามันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราไม่หนักพี่น้องครับหนังสือเล่มเดียวเนี่ยถ้าถือเนี่ยสักพักเดียวมันจะหนักเลยนะแต่ถ้ามันไปอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแม้กระทั่งน้ำดื่มอะไรต่างๆนะครับสบายมันไม่หนักมันอยู่เป็นส่วนหนึ่งคือเหมือนกับน้ำหนักเราเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับนะขอบคุณในแบบนะครับนารุสลันเอาละเมื่อเข้าไปนะครับเข้าไปถึงมัสยิดฮารอมแล้วเนี่ยนะครับพอไปถึงดิบรินลานตะวาฟเนี่ยเราจะเห็นเราจะเห็นใบตุลลอมีซุนนะให้ผู้ที่เห็นใบตุลลอนะครับให้กล่าวดูอาดังนี้แซ่จะนำกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลนะแซ่ก็จะนำกล่าวนะยกมือมองไปที่ใบตุลลออัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมิงกัสสลามวะฮัยยินารับบานาบิสสลามความหมายก็คือโอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงสันติและความสันตินั้นมาจากพระองค์และขอได้โปรดให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ด้วยความสันตินะนี่คืออะไรดูอาที่มันอ่านสามเที่ยวดูอาเมื่อเราเห็นใบตุลลอเป็นครั้งแรกหลายคนครั้งแรกอ่านไปน้ำตาร่วงไปเพราะว่า
ได้มีโอกาสมาฉันใฝ่ฝันมานานแล้วอยากจะมาขอดุอาจากอัลเลาะห์วันนี้อัลเลาะห์ให้มีโอกาสได้มาถึงบ้านของอัลเลาะห์แล้วเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสทองของเราเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสคราวนี้อยากจะให้ความรู้นิดนึงเกี่ยวกับบัยตุลลอฮ์นะครับบัยตุลลอฮ์เนี่ยบ้านของอัลเลาะห์ในอดีตเนี่ยครับบัยตุลลอฮ์เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมๆอย่างนี้หรอกนะก็คือขอบเขตของมันเนี่ยนะครับก็คือตัวบัยตุลลอฮ์ด้วยแล้วก็หินโค้งตรงหมายเลข5เนี่ยคือหินโค้งอิสมาเอลนี่คือส่วนหนึ่งของบัยตุลลอฮ์นะครับงั้นถ้าเกิดว่าสร้างบัยตุลลอฮ์จริงๆเนี่ยมันจะต้องคุมหินโค้งอิสมาเอลนี้ด้วยแต่ว่าด้วยกับปัจจัยต่างๆในอดีตเนี่ยมันทำให้บัยตุลลอฮ์เนี่ยไม่สามารถสร้างได้ใหญ่ขนาดนั้นก็เลยสร้างเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดเพราะฉะนั้นหินโค้งอิสมาเอลนี้ในหินโค้งนี่คือส่วนหนึ่งของบัยตุลลอฮ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินอย่าไปเดินลัดแต่เขาก็มีอะไรมีที่กั้นไว้เราเข้าไปไม่ได้หรอกงั้นเวลาถ้าจะเดินให้ครบก็คือต้องเดินจากหินฮัจญรอนอัสวัดมุมหินดำเนี่ยเริ่มไปจนกระทั่งอะไรวนรอบนะครับแล้วมาบรรจบที่มุมหินดำเนี่ยถึงจะเรียกว่าครบหนึ่งรอบนี่คือการตอวาฟนะนั่นคือจุดหินดำนะครับนะสมัยก่อนจะมีตรงจุดหินดำเนี่ยเขาจะทำเป็นหินสีดำคาดเป็นแถบยาวไปเลยเพื่อใครมาเดินผ่านตัวนี้จะได้รู้ว่านี่คืออะไรจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทนะครับบางทีคนตัวเตี้ยๆอาจจะมองไม่เห็นด้านซ้ายเป็นอะไรฮัจญรอนอัสวัดด้านขวาเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์บางอย่างคือไฟสีเขียวให้ดูนะครับเวลาเราจะเริ่มเดินเนี่ยนะเราจะเริ่มเดินจากจุดนี้แต่ในปัจจุบันนี้เขาจะเอาขีดสีดำนี่ออกละถามว่าทำไมต้องออกเพราะว่าอันเนื่องมาจากคนเนี่ยไปหยุดยืนพอมาถึงจุดนี้ไปหยุดยืนเลยมันจะทำให้การจราจรติดขัดมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาพอประมาณกันแล้วกันว่าอยู่จุดนี้ตำแหน่งประมาณนี้ให้เริ่มนะเริ่มอะไรนับเป็นรอบ1รอบ2รอบ3อะไรก็แล้วแต่นะก็หินด้านขวาเป็นฮัจญรอนอัสวัดด้านซ้ายเป็นไฟที่มัสยิดฮารอมเนี่ยสีเขียวนะครับไฟ LED สีเขียวเอาละต่อมาให้ความรู้อีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของหินดำนะครับอันนะซัยยิดินาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุลัมมากุบกับบะละฮัจญรอนอัสวัดกอลาอินนีอะอะลัมอันนะกะฮัจญรอนลาตะดุรวะลาตันฟะวะลาลาอันนีรออัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุกอบบิลุกะมากอบบันตุกานี่คือสิ่งที่ท่านอุมัรพูดกับหินดำนะเพราะฉะนั้นท่านอุมัรพูดยังไงท่านอุมัรบอกว่าเมื่อท่านขณะที่ท่านจูบหินดำเนี่ยท่านอุมัรพูดว่าฉันรู้ว่าเจ้าเป็นเพียงหินก้อนหินที่ไม่ได้ให้คุณและให้โทษใดๆถ้าหากว่าฉันไม่เห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจูบเจ้าเนี่ยฉันก็จะไม่จูบเจ้าหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดนะครับว่าไปเนี่ยจำเป็นจะต้องไปจูบให้ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการโควิดต่างๆการเข้าสัมผัสไม่ว่าจะเป็นบัยตุลลอฮ์ก็ดีฮัจญรอนอัสวัดก็ดีเป็นเรื่องที่มันคงไม่อนุญาตให้ทำกันง่ายเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดว่าถ้าไม่ไปทำแล้วมันจะไม่ซ้อไม่ว่าจะเป็นฮัจญ์ก็ดีอุมเราะห์ก็ดีบางคนเนี่ยคนแก่ๆกลับมาที่บ้านแช่ไปฮัจญ์แล้วได้จูบหินดำเปล่าไม่ได้จูบหรอกนะไม่มีใครพาเข้าไปจูบคือจูบไม่ได้เพราะคนมันแน่นมันแออัดยัดเยียดตายแล้วแช่ไม่ได้อุมเราะห์ไม่ได้ฮัจญ์โอ้แช่เสียใจตอมใจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปปลูกฝังสิ่งที่มันเป็นความผิดความเข้าใจผิดๆเพราะฉะนั้นไม่จูบก็ไม่เป็นไรนะถ้าจูบได้ก็จูบเราทำตามท่านรอซูลนะครับอย่าไปพยายามจนกระทั่งทำให้ตัวเองนั้นเกิดอันตรายนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงภาวะโควิดนี้ด้วยนะเอาละเรื่องของหินดำจริงๆหินดำเนี่ยนะครับมันไม่ใช่หินที่เป็นก้อนดำปื้ดนั้นไม่ใช่นะครับนะหินดำจริงๆมันมีอยู่ 7-8 เม็ดนะครับนะแล้วเขาฝังลงไปในเรซินนะครับสีดำแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและทำความสะอาดอยู่ตลอดนะครับแม้ว่าเราไปกุชุบเนี่ยนะมันก็จะอยู่ในสภาพสะอาดแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องยากแหละในการที่จะเข้าไปทำการจูบหินดำเอาละอันนี้คือมุมหินดำเดี๋ยวนิดนึงมุมหินดำนะครับจุดเริ่มต้นตะวาฟนะครับเราก็จะผ่านเขาเรียกว่ามะกอมอิบรอฮีมมะกอมคือที่ยืนสมัยก่อนท่านรอซูลท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยยืนแล้วก็ทำการสั่งงานในการที่จะทำการสร้างกาบะนะบูรณะขึ้นมาครั้งอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มาลิกาเนี่ยได้ทำขึ้นมาตั้งแต่ยุคแรกๆของการมีโลกนี้แล้วนะครับแล้วมันก็สูญหายไปจนกระทั่งอัลลอฮ์นั้นได้มีบัญชาใช้ให้ท่านนบีอิบรอฮีมนี้ทำการบูรณะให้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นบ้านของอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นก็มีการสร้างมากอมอิบรอฮีมขึ้นมาเพื่อเป็นร่องรอยของการในร่องรอยของท่านนบีอิบรอฮีมว่าท่านนั้นอยู่ตรงนี้ในการที่บัญชาใช้ให้ทำการสร้างบัยตุลลอฮ์นั่นเองซึ่งจะมีหลายคนเนี่ยที่จะพยายามจะไปลูบเอาสารบันก็ดีเอาอะไรผ้าซะยะดะห์ไปลูบอะไร
ที่ตัวของตัวมะกอมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกระจกใสๆมองเข้าไปเพิ่งเขาทำเป็นรอยเท้าให้เห็นก็คือสัญลักษณ์ตอนนั้นไม่มีอะไรนะครับสมัยก่อนนี่เดินถึงพอมันไปถึงเนี่ยก็ไปลูบไปเกาะไปอะไรกันจนกระทั่งมีเชคคอยมาไล่ไปอย่าไปนะอย่าไปให้ความสำคัญกับมันจนกระทั่งไปทำให้การจราจรในการเดินต่อวามเนี่ยมันติดขัดปัจจุบันนี้นะครับไม่ติดขัดและสบายนะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่การเดินต่อวามเนี่ยมันสบายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาจัดระเบียบในลักษณะที่ไม่ไปเดินกันแออัดยัดเยียดคนที่จะไปก็เป็นคนที่ทำอยู่ในการของเอรอมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาของเอรอมกันง่ายๆนะครับก็ต้องวางแผนกันดีๆเอาละในการของเอรอมพอเราไปถึงเข้ามัสยิดเรียบร้อยไปเห็นบัยตุลลอฮ์นะครับอ่านดุอาเรียบร้อยแล้วมาที่ลานตะวาฟทุกคนต้องช่วยกันดูนะครับคนใดที่ยังไม่ทำการสบายเฉียงผู้ชายนะยังไม่ทำการสบายเฉียงบอกเขาด้วยนะครับแนะนำให้เขาแล้วก็การสบายเฉียงนี่เราก็ไปเรียนรู้กันที่นครมะดีนะห์แหละพ่อแซ่จะทำการสอนแล้วก็ดูแลให้ดีว่าผ้าเนี่ยผูกยังไงนะครับมัดยังไงไม่ให้ผ้ามันหลุดคุมยังไงให้มันแน่นไม่หลุดไม่ลุยง่ายนะครับภาพที่เราจะทำการต่อวาฟก็คือนี่ภาพเนี้ยเปิดไหล่ขวาปิดไหล่ซ้ายแล้วก็เดินต่อวาฟถือเอกสารเล็กๆที่เรามีพกพาไปเพราะว่าบางคนมันจำไม่หมดหรอกนะครับนะเวลาช่วงฮัจญ์เนี่ยเขาจะมีการแจกหยิบไปให้หน่อยสมัยก่อนเนี่ยนะครับทางจุฬาราชมนตรีเนี่ยเวลาเขามีการอบรมเขาจะแจกอย่างนี้เที่ยวที่หนึ่งอ่านอะไรดูอาเที่ยวที่สองอ่านอะไรไม่ได้อ่านแต่เที่ยวหนึ่งนะจากประสบการณ์ทำให้เรารู้ว่าการเดินกันแล้วมันเยอะๆเนี่ยทำให้เราไปชนกระแทกจนกระทั่งเราไม่มีสมาธิผมก็เลยพยายามคัดกรองสิ่งที่มันมีความจำเป็นที่สุดเอามาให้แบบสั้นๆแล้วพี่น้องก็จะได้เรียนรู้นะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการตะวาฟก็คือการเดินเวียนรอบอาคารไบตุลลอฮ์7รอบในสภาพที่มีน้ำละหมาดนะเพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้องเตรียมน้ำละหมาดนะครับแล้วถ้าใครตะวาฟไปแล้วก็เสียน้ำละหมาดเนี่ยต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่นะแต่ไม่จำเป็นจะต้องมาเริ่มต้นใหม่ถ้าใครตะวาฟไป3รอบแล้วนะครับก็เริ่มต่อได้เลยนะครับจากการที่เสียนละหมาดเพราะฉะนั้นพยายามรักษานละหมาดนิดนึงนะเดินเวียนรอบไบตุลลอฮ์7รอบในสภาพที่มีน้ำละหมาดผู้ชายให้ห่มผ้าอิหรอมนะครับสบายเฉียงเปิดไหล่ขวาปิดไหล่ซ้ายเริ่มต้นจากมุมหินดำนะครับสมัยก่อนเนี่ยท่านรอซูลทำแบบไว้ก็คือไปจูบหินดำก่อนแล้วค่อยเริ่มทำการตะวาฟแต่ท่านบอกว่าถ้าจูบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับให้เอามือไปสัมผัสแล้วก็เอามาจูบแต่ถ้าไม่ได้จริงๆให้ทำชีอาตก็คือทำสัญลักษณ์ก็คืออะไรเอามือเนี่ยหันไปทางฮัจรัตอัสวัดนะครับแล้วทำไงครับเริ่มต้นกล่าวเริ่มต้นการตะวาฟนะครับในรอบที่หนึ่งให้กล่าวว่าบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรหรือในนี้ผมเขียนว่าบิสมิลลาห์วัลลอฮุอักบัรคือคำว่าว่านี่คือวันเป็นคำเชื่อมนะบิสมิลลาห์ก็คือด้วยพระนามของอัลลอฮ์ฉันตะวาฟครั้งนี้ด้วยพระนามของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับเราถ้าเรากล่าวโดยที่ไม่ติดต่อกันก็อ่านว่าบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรง่ายๆนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเริ่มเดินนะครับในรอบที่หนึ่งนี่คือดุอาที่ผมพยายามที่จะบอกกับพี่น้องว่าพยายามเตรียมดุอาที่มันง่ายนะครับนะซึ่งครั้งที่แล้วนี่ไปแซดมีโอกาสได้นำหรือเปล่าหรือว่าทุกคนอ่านกันเองนำนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะแซ่ก็จะกล่าวนำพี่น้องดูมันจะมีปัจจัยมันจะมีอะไรบ้างที่มันผมถือได้ว่าดุอาชุดนี้เป็นความพร้อมแล้วนะครับมันสมบูรณ์แล้วพี่น้องก็ไม่เป็นภาระมากในการที่จะนำไปปฏิบัตินะครับนะก็คืออะไรแซ่จะแจกชีทด้วยนะครับพี่น้องก็ถือชีทใบเล็กๆนะเปิดดูพี่น้องครับในท่อนแรกเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวะลาฮอละวะลากุวาตะอิลลาบิลลาฮินนะลีนอะซีมมหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์เจ้ามวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์นะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงยิ่งใหญ่ไม่มีอำนาจพลังอำนาจใดๆนะครับนอกจากพลังอำนาจของอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงสูงส่งเป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่อันนี้คือสรรเสริญพี่น้องครับเราจะไปขออะไรจากใครเนี่ยเราไปถึงไปขอเลยมันไม่ใช่มารยาทเพราะมารยาทของเราต้องไปสรรเสริญนะครับนะเขาก่อนหลังจากนั้นพี่น้องลองดูท่อนที่สอง
อัลลอฮุมมะอีมานัมบิกะวะติสตัสดีกอนวะตัสดีกอนบิกิตาบิกะวะวะฟาอันบิอะฮดิกะวัตติบาอันลิซุนนะตินบีกะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่อนที่2นี้เป็นอะไรนะท่อนที่2นี้คือการให้สัตยาบันกับอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ข้าพระองค์อีมานต่อพระองค์นะข้าพระองค์เชื่อมั่นในพระองค์เชื่อมั่นในคัมภีร์ของพระองค์นะครับนะข้าพระองค์นั้นจะปฏิบัติตามให้สมบูรณ์ในคำในพันธสัญญาทับพระองค์นะครับและจะปฏิบัติตามในสุนนะของท่านนบีที่ได้นำมานะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสัตยาบันที่เราให้กับอัลลอฮ์หลังจากนั้นพี่น้องลองดูท่อนที่3เป็นดุอาและสรรเสริญอัลลอฮ์หลังจากนั้นให้สัตยาบันกับพระองค์หลังจากนั้นก็เป็นการขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมมะจันฮาอุมรอตันมักบูละตันโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงตอบรับการทำอุมเราะห์ครั้งนี้ของข้าพระองค์ด้วยเถิดนะวะซะยันมัชกูรอนวะซัมบันมักฟูรร็อบบิกฟิรวะรฮัมวะตะจาวะซุอัมมาตะอัลัมวะอันตันอาซุนอักรอมนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นดุอาที่เราขอจากอัลเลาะห์ให้ได้รับการตอบรับนะครับในครั้งนี้ในการทำอุมเราะห์ของเราพี่น้องดูความหมายแล้วก็ดูคำอ่านในอะไรในหนังสือที่มอบให้กับพี่น้องไปได้ไปฝึกอ่านเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปเดินเนี่ยพี่น้องจะคล่องนะเวลาแซ่อ่านเราอาจจะไม่คล่องแต่ว่าเราได้ฝึกมาบ้างแล้วมันจะอ่านแล้วมันจะราบรื่นมันจะตามแซ่ได้เพราะบางคนที่ไม่อ่านไปเนี่ยไม่ได้ทำการบ้านนะครับพี่น้องบางทีทำให้อุ่นรวนไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาแซ่อ่านซุบฮานัลลอฮ์หรือซุบฮานัลลอฮ์เวลาที่มันยากๆหน่อยวะตะยาวะซุอัมมาตะอัลลัมปรากฏอ่านไม่ถูกพาเพื่อนรวนไปด้วยเพราะเสียงมันมาจากคนอื่นมันเข้าหูเราสมัยก่อนนี่เดินต่อวาบกันเยอะๆนะสันชาติไหนต่อชาติไหนเดินกันดูอาของเขาดูอาของเราตีกันแหลกหมดเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าไอ้ที่เตรียมมาไว้อะเที่ยวนี้อ่านนี้เที่ยวนี้อ่านเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกเพราะจริงๆแล้วมันเอาดูอาที่มันสั้นๆที่มันง่ายๆอันเนี้ยที่มันพอจะไปรอดแล้วแฟนำก็เราก็จะไม่เพี้ยนเพราะอันเนื่องมาจากเราได้ทดสอบเราได้ใช้ลิ้นของเราในการฝึกมาพอสมควรแล้วนะครับนะส่วนความหมายพี่น้องเราไปดูเอานะครับนะจดจำเอาคราวนี้เมื่อเดินมาถึงมุมรุกนุ่นจะมานีอะไรในรอบแรกเนี่ยพอเราเดินไปแล้วนะครับนะพอเราเดินไปแล้วเนี่ยมันไปถึงมุมหนึ่งรุกนุ่นจะมานีคือมุมก่อนสุดท้ายพอถึงมุมรุกนุ่นจะมานีเนี่ยมันก็จะเป็นผนังของบัยตุลลอฮ์แล้วจะไปถึงมุมของฮัจญะรอนอัสวัดมุมนี้นะครับใครเดินมาเนี่ยถึงจุดนี้ทุกคนจะว่าเหมือนกันทุกชาติทุกภาษาเพราะว่ามีสุนนะของท่านรอซูลให้กล่าวว่ารับบานาอาตินาฟิดุนยาฮัสนาวาฟินอาคิรติฮัสนาวากินาอาซาบันนาโอ้พระวิบาลของเราขอพระองค์ทรงโปรดประทานความดีงามในโลกนี้และในโลกหน้าและขอให้เราพ้นจากการทรมานในไฟนรกด้วยเถิดนี่คือดุอาที่ท่านรอซูลทำแบบอย่างไว้นี่คือภาพที่จำลองให้พี่น้องนั้นได้เห็นว่านะครับเมื่อเดินมาเริ่มจากมุมหินดำแล้วพี่น้องมาแล้วนะอ่านดุอามาเรื่อยๆแล้วพอมาถึงมุมรุกนุนจะมานีตรงนี้นะครับตรงลูกศรสีแดงเนี่ยเรียกว่าให้เราทำดุอารบบานาสามต้นสามเที่ยวรบบานาตินาฟิดุนยาสนะพอเที่ยวที่สามก็พอดีแหละมาถึงจุดนี้มันก็จะทำให้เรานั้นครบหนึ่งรอบการเดินหนึ่งรอบการเดินแล้วเราก็เริ่มหมายด้วยการบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรเริ่มนับเที่ยวที่สองนะครับถ้าพี่น้องในอดีตเนี่ยผมจะมีการแจกรูปประคำมันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เห็นอยู่แป๊บๆเนี่ยพี่น้องนะครับเวลาที่เราเดินปั๊บเนี่ยเราก็เอาอันนั้นไว้เพราะว่าเดินนานๆแล้วมันหลงไงพอสุดท้ายแล้วมันก็จะเหลือไม่สุดท้ายอ้าวจบเวลามันหายไปทีไรไม่ติดใจเราก็ชื่นขึ้นมาทีด้วยนะเพราะอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีนะครับนะสมัยก่อนผมเคยทำไปเนี่ยเป็นหลายๆร้อยเอาไปแจกเกือบเอาชีวิตไม่รอดพอไปแจกนี่เกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะคนที่เขามารับแจกเนี่ยไอ้คนที่ไม่รู้ว่ามันแจกอะไรกันแจกสตังค์หรือเปล่ามันลุยเข้ามาแย่งนะครับแล้วปรากฏว่าผลที่สุดมีคนเนี่ยมาช่วยผมนะในใจเรานี่ไว้เอเนียฮีโร่เลยมาช่วยลากเราออกไปนะครับปรากฏผมโดนกรีดพอมันรุมเข้ามาเนี่ยมันจะมีมิจฉาชีพด้วยมันกรีดกระเป๋าเสื้อขาดนะเราดูแล้วว่ามันความคมรู้ว่ารอยที่มันกรีดมันทำให้รู้ว่านี่คือการเตรียมมาอย่างดีนะแต่ปรากฏกรีดพลาดไปโดนกระเป๋าไม่มีสตังค์นะปรากฏว่าช่วยเหลือออกมาได้ทิ้งหมดเลยไอ้นั่นน่ะให้มันไปแจกกันเองนะปรากฏว่าไอ้คนที่ช่วยออกมาเนี่ยมาถามว่ามึงแจกอะไรมึงเอามาให้กูด้วย
เราก็เลยซึ้งว่าฮีโร่เมื่อกี้ไม่ใช่ฮีโร่แล้วมึงเอามานะมึงเพื่อประโยชน์ของมึงเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆมีอะไรหลายอย่างเนี่ยถ้าเกิดผมไปกับพี่น้องเนี่ยผมจะมีเรื่องเล่าให้พี่น้องฟังเยอะๆแต่ว่าอันนี้เอาเท่าที่จำเป็นกันแล้วกันอ่ะต่อวาร์ปนะครับรอบนี้มาถึงตรงนี้ให้อ่านว่ารับบรรดาอาทินาฟิดินยาสนาฟินากระไรอุนาซามันนาดนะครับนะเอาแบบเร็วๆในอดีตพี่น้องครับเวลาเราไปกันเยอะๆเนี่ยเราจะให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นไข่แดงก็คือผู้ชายจะล้อมแล้วก็เดินตะวะไปเป็นกลุ่มของเรานะครับไม่แตกไม่อะไรกันด้วยเพราะอย่างอินโดมาเลเนี่ยนะเขาไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เนี่ยเขาจะต้องไปเข้าค่ายกันก่อนนะไปฝึกไปอยู่ในค่ายกันก่อนเลยนะครับไปเกาะกลุ่มกันแล้วเวลาที่เขาจะมีการกล่าวดูอามีอะไรกล่าวพร้อมเพียงกันมีเสียงดังมีอะไรต่างๆนะเดินแสเดินตะวะนี่เขาจะมีแบบเหมือนกับพูดผมไม่รู้จะพูดไงก็เหมือนเพลงเชียร์แต่ว่าเป็นอะไรเป็นอนาชีตของเขาอ่านพร้อมกันนะครับแม้กระทั่งคนแอฟริกาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาไปนี่เขาจริงจังกับมันมากแต่พวกเราเนี่ยขออบรมครึ่งวันมาไม่ได้นะทั้งที่ประโยชน์ก็คือเพื่อตัวของพวกเราเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะห้อมล้อมกันอย่างเงี้ยเพื่อจะไปแล้วก็การแต่งชุดเหมือนกันเนี่ยมันทำให้มันจำได้ง่ายด้วยแต่ว่าปัจจุบันนี้คงทำไม่ได้นี่ดูสมัยก่อนเป็นไงหัดอุมรอแย่งกันตะวาบแย่งกันกุจุบหินดำอะไรต่างแล้วปัจจุบันนี้เป็นไงครับนี่สบายเลยพี่น้องนะไม่รู้ว่าพี่น้องไปตอนนี้สบายแล้วนะครับเพราะเนื่องมาจากไม่มีใครมาสัมผัสตัวพี่น้องแล้วเขาให้ตะวาบอะไรกันลักษณะเช่นนี้เอาละนะครับเมื่อทำการตะวาบ7รอบในสภาพมีน้ำละหมาดนะครับนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาผ้าที่ทำสบายเฉียงผู้ชายนะคุมไหล่ทั้งสองแล้วให้ทำการละหมาดซุนนะอันเนื่องมาจากเสร็จสิ้นภารกิจการตะวาฟหลังมาก่อนอิบรอฮีมอันนี้สุนนะเขาว่าอย่างนี้แต่ว่าเราจะไปตะวาฟเราจะไปละหมาดเนี่ยแล้วอยู่บนทางที่คนเขากำลังตะวาฟเนี่ยมันไม่สมควรอย่าไปดื้อแพ่งอย่าพยายามทำเพราะอันเนื่องมาจากภาพที่ทำที่เห็นแล้วมันขออภัยนะครับใช้คำนี้นะมันทุเรศน่ะนะเพราะอะไรครับบางคนไปยืนกันแล้วก็ให้คนอื่นละหมาดคนเขากำลังตะวาฟมาไปเดินชนล้มกันอันนี้เห็นกับตานะเขาเดินเนี่ยเขาก้มหน้าดูไอ้สิ่งที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาไม่รู้อะไรอยู่หน้าหรอกเขาเพราะในลามันโล่งอ่ะทุกคนเดินไปทิศทางเดียวกันแต่มันจะมีไอ้ประเภทแบบเนี้ยไปทำอย่างเงี้ยไปยืนละหมาดไปแล้วพอก้มสยูดลงไปถ้าไม่มีคนกันยิ่งหนักเลยก็คือไม่มีคนเห็นเลยนอกจากไปเหยียบเขาแล้วนะเพิ่งจะรู้ว่าเหยียบคนที่กำลังละหมาดอยู่นั่นคือสิ่งที่ไม่สมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยสุนนะของท่านรอซูลที่บอกว่าให้ไปละหมาดหลังกอบบรอฮีมเนี่ยในกรณีที่มันมีคนแต่ถ้ามีคนถ้าหากว่ามีคนคุณก็ออกไปแต่อยู่ในบริเวณมัสยิดฮารอมนี่มันก็ละหมาดได้ทุกจุดนั่นแหละซุนนะฮ์อันเนื่องมาจากการเสร็จสิ้นภารกิจการตะวาฟก็ละหมาดซุนนะฮ์สองรักอัตง่ายๆนะครับฟาติฮะห์กุนยาอัยยูฮัลกาฟิรุนฟาติฮะห์กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดจบนะครับนะเสร็จสิ้นภารกิจการตะวาฟนะครับคราวนี้เสร็จสิ้นจากภารกิจการตะวาฟแล้วให้ทำการละหมาดซุนนะฮ์สองรักอัตแล้วให้เดินตรงไปยังหินดำแล้วสัมผัสด้วยมือขวานะครับถ้าเป็นการสะดวกแล้วนะหลังจากนั้นก็เอามากระชุบแล้วก็ทำการไปดื่มน้ำซำๆเราละหมาดเสร็จก็ไม่ต้องแล้วนะครับเพราะเข้าไปไม่ได้แล้วคนเขากำลังต่อวาฟกันอยู่แล้วพี่น้องครับอันนี้ส่วนตัวนี่ผมเองนี่ผมทำประจำอย่างนี้สมมติว่าจุดต่อวาฟเนี่ยเราไปจะไปต่อวาฟสุนัตใช่ไหมเราเดินไปเนี่ยปรากฏว่าจุดที่เราจะลงพิธีที่ลาเนี่ยมันไม่จุดที่จะเริ่มต้นพี่น้องไม่ต้องไปเดินตัดเขานะเพราะจะมีคนอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยไปเดินลัดตัดเพื่อจะไปถึงจุดที่อะไรเขากำลังทำการไปจุดเริ่มต้นที่ตะวับคนเขากำลังเดินกันอยู่พี่น้องไปตัดเหมือนก็ไปตัดสายน้ำที่มันกำลังไหลเนี่ยเราก็ไปกับเขาก่อนแล้วพอไปถึงจุดเริ่มตะวับเราก็เนียดแล้วก็เริ่มตะวับไปทำไมอ่ะเสียเวลานิดนึงไปตัดเขาทำไมอ่ะหรือเสร็จแล้วก็บางทีออกแบบไม่ได้สนใจใครเขากำลังเดินตัดหน้าอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่น่าทำอย่างยิ่งนะมารยาทเนี่ยคนเขาขับขี่รถยนต์บนถนนเราก็ต้องมีอะไรกฎกติกามารยาทในการขับเวลาไปอยู่ในลานตะวาฟอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าแซ่ต่างๆเขาสอนกันมายังไงนะแต่ถ้าแซ่ไทยเนี่ยถ้าเจอโดยพอแซ่รุสลันเนี่ยเขาต้องบอกต้องกล่าวเพื่อให้อะไรครับเราไม่ใช่รักษาผลประโยชน์ของตัวเองรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องเราด้วยนะนี่คือสิ่งที่เป็นความเมตตาที่เรานะฝากให้มีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคราวนี้พอไปดื่มน้ำดำๆไปถึงจุดที่บริการน้ำดำๆซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีตู้เย็นฉ่ำอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับมีแก้วน้ำพลาสติกให้ดื่มแล้วก็ทิ้งเลยไม่ต้องไปซ้ำของใครคราวนี้
เราก็ช่วยกันผู้ชายเข้าไปแล้วไปกอกน้ำผู้หญิงบางทีเขาใส่ถุงเท้าไปเดินย่ำน้ำก็จะไม่เดินบางทีมันมีรอยน้ำเปียกๆมันก็จะไม่สบายเท้าก็ยืนรออยู่ผู้ชายก็จะตักน้ำมาให้รองน้ำมาให้แล้วก็ส่งนะครับแล้วก็เราก็มาขอดุอากันจะดื่มก่อนหรือว่าดื่มหลังดุอาก็ได้ไม่เป็นไรเราจะหันหน้าไปทางไบตุลลอฮ์แล้วก็ขอดุอาอย่างนี้นะครับแซ่จะนำอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอาวาริสอินมันนาฟิอาวาริสกอนวาซิอาวาชิฟาอันมินกุลิดาอินวาอากิบะตันมินกุลิบะลาโออัลลอฮ์ฉันวิงวอนขอต่อองค์ให้ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์วันนี้ความรู้มีเยอะมากเลยแล้วได้มาจากหลายทางด้วยเปิดอินเทอร์เน็ตพี่น้องจะเอาเรื่องอะไรพิมพ์เข้าไปปั๊บมาหมดเลยแต่นี้เลือกหน่อยเลือกความรู้ที่มันจะยังประโยชน์กับเราความรู้ที่มีประโยชน์ไม่ต้องไปหาไปสรรหานะครับนะไม่ต้องไปหาทำริสกอนวาซิอาปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางปัจจัยยังชีพคืออะไรก็นี่แหละเงินทองเนี่ยที่เราพยายามหากันนี่แหละนะวาชิฟานมิงกุลิดาอินหายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดวาอากิบตันมิงกุลิบาละปลอดภัยจากทุกภัยทั้งปวงนะครับสิ่งที่มันเป็นภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่เกิดกับเราพี่น้องครับเกิดมาแล้วมีแต่ความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเงินทองไม่ป่วยไม่เจอภัยบาละพี่น้องจะเอาอะไรชีวิตนี้นี่คือความสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นดุอานี้ถ้าพี่น้องขออย่างจริงใจตั้งใจขอจริงๆอัลเลาะห์ให้เนี่ยจบไม่ต้องไปเอาอะไรแล้วในโลกนี้นะครับพี่น้องสมบูรณ์แล้วนะเตรียมทุกอย่างที่จะไปอาคิเราะห์ก็พอนะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เป็นดุอาที่มันเหมาะอย่างยิ่งเลยมีลักษณะของการเขาจะมีน้ำจำจำที่เป็นจุดบริการให้พี่น้ำได้รองเอาไปดื่มกินกันบางคนก็เอาอะไรไปใส่แล้วก็ไปกินกันที่โรงแรมที่พักของเราเพื่อจะได้ดื่มน้ำกันทุกๆนะมันมีภาคผลเดี๋ยวแซ่จะอธิบายให้ฟังนะครับนี่อยู่ที่นั่นเนี่ยภาคผลของการดื่มน้ำจำๆหรือว่าคุณประโยชน์ของน้ำจำๆเสร็จแล้วเป็นไงตะวาฟเสร็จแล้วละหมาดเสร็จแล้วดื่มน้ำจำๆเสร็จแล้วตรงไปยังเนินซอฟานะไปยังอีกจุดนึงละนะออกจากเขตของมัสยิดฮารอมนะครับไปตรงจุดที่ทำการสะแอก็คือการเดินระหว่างซอฟาและมะรวะนะครับไปรอบไปซอฟามะรวะนับเป็น1จำให้ดีนะครับไม่ใช่ซอฟามะรวะแล้วกลับมาซอฟานี่นับเป็น1อย่างนี้ไม่ใช่นะครับนะเดี๋ยวเหนื่อยเปล่านะเพราะฉะนั้นซอฟามะรวะ1มะรวะซอฟาเป็น2จนกระทั่ง7เที่ยวจะไปจบที่อะไรมะรวะนะให้เห็นภาพก่อนหลังจากนั้นตะฮัลลุนตัดหรือโกนจบนะอันนี้มาถึงตรงนี้ก่อนเริ่มต้นการเดินการเดินจากโซฟาขึ้นเนินโซฟานะครับพี่น้องครับเรามักจะได้ยินเวลาที่เดินแซเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นคนจะสังเกตว่าใครก็ทำอะไรอะไรต่างมันถูกมันผิดไงเพื่อที่เราจะได้นำมาสอนพี่น้องเราที่จะเดินทางเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ยินนะครับกุรอานตัวเนี้ยอยู่ตลอดเลยอินอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมในช่วงของการแซเนี่ยอินนัสซอฟาวัลมะรวะตะมินชะอาอิริลลาห์ฟะมันฮัจญันบัยตะอาวิอะตะมะรฟะลายุนาฮะอะลัยฮิอัยยัตตะวะฟะบิฮิมาวะมันตะตะวะค็อยรอนฟะอินนัลลอฮะชากิรุนอาลีมจะได้ยินนี้ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเองอยากจะหาข้อสรุปว่าจริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยถ้าตามซุนนะห์เป๊ะๆเลยเนี่ยมันทำยังไงผมก็เลยตัดสินใจไปถามเช็คในฮารอมเลยเพราะจะมีเจ้าหน้าที่มีเช็คที่คอยนั่งอยู่ที่ฮารอมเนี่ยแล้วเราสามารถไปซักถามเรื่องราวความรู้ทางศาสนาได้ทุกอย่างนะเราก็เลยไปถามเขาว่าเอาจริงๆซุนนะห์ของท่านรอซูลเนี่ยตรงไหนแน่ที่อ่านอันเนี้ยเช็คก็เลยอธิบายฟังบอกว่าการอ่านซุนนะห์ตรงนี้อ่านให้ช่วงที่เราอะไรเดินเข้ามาบนเนินในขณะเดินขึ้นไปบนเนินให้อ่านอันนี้แค่นั้นพอนะครับแค่นั้นพอนะไม่ต้องไปอ่านตรงอื่นตรงอื่นก็ขอดุอาตรงอื่นไปนะครับนะดุอาอิสระเลยเราจะอ่านดุอาจะขอดุอาอะไรก็ได้ผมถึงได้บอกว่าบางชาตินี่เขาไปซ้อมกันมาเลยว่าจะเดินนี่เขาจะอ่านอนาชีตอะไรเขาจะอ่านดุอาอะไรต่างๆบางคนแต่งมาเป็นทำนองไพเราะเลยนะครับบางคนก็ไปเอาบทสวดในโบสถ์เอามาแล้วก็มาใส่ภาษาอาหรับแล้วก็ไปอะไรไปเอากันในลานแอร์เราก็ไอ้ชินคุณไอ้อันนี้มันไม่ใช่อะไรทํานองของอิสลามเนี่ยไปดูจริงๆแล้วไปเอาบทสวดในอะไรในของโบสถ์คริสต์มานะผมไปดูปรากฏอ้าวจริงๆเนี่ยทํานองเดียวกันเลยอ่ะคราวนี้มาดูพอเชคพูดอย่างงี้ผมก็เลยเอามาสอนพี่น้องบอกว่าเอาละก่อนที่จะเดินขึ้นเนินซอฟา
นะก่อนที่จะเดินขึ้นซอฟาเนี่ยในขณะเดินไปเราก็อ่านว่าอินนัสซอฟาวันมารวะตะมินชะอิรินละฟะมันฮัจญ์บัยตะวะมิอัมตะมะรอฟะลายุนาฮะอะลัยฮิอัยยัตตะวะฟะบิฮิมาฟะมันตะตะวะคอยรอมฟะอินนัลลอฮะชะอิกุนอะลีมผมอยากให้พี่น้องหยุดศึกษาความหมายตรงนี้นิดนึงทำไมองค์การนี้จึงถูกนำมาอ่านตรงนี้นะครับนะความหมายของมันก็คือแท้ที่จริงแล้วเนินซอฟาและเนินมารวะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบรรดาเครื่องหมายของอัลลอฮ์ดังนั้นผู้ใดประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์ณบัยตุลลอฮ์ก็ไม่มีบาปใดๆสำหรับพวกเขาที่จะเดินวนเวียนไปมาระหว่างภูเขาทั้งสองนี้และผู้ใดประกอบความดีโดยสมัครใจแน่นอนอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงขอบคุณยิ่งและเป็นผู้ทรงรอบรู้พี่น้องครับเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ตรงสะแอตรงลานสะแอหรือเนินเขาสะแอและเนินเขาที่สะแอเนี่ยคือซอฟาและมะรวะเนี่ยในอดีตเนี่ยเต็มไปด้วยรูปเคารพเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านรอซูลนำเหล่าซอฮาบะห์เดินกลับมานะครับกลับมายังนครมักกะฮ์เพื่อทำการประกอบพิธีฮัจญ์ก็ดีอุมเราะห์ก็ดีเนี่ยในใจของทุกคนเนี่ยตะขิดตะขวงมากเพราะเรามาเดินอยู่เนี่ยในภาพในอดีตเนี่ยเราหลับตาเราเห็นภาพหมดนะครับนะรูปเคารพต่างๆเต็มไปหมดเลยนะแม้ว่านบีจะกำจัดมันออกไปหมดแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยให้มันเป็นที่ที่เหมาะสมกับการอิบาดะห์ต่อเราเท่านั้นแล้วแต่ความรู้สึกของเรานั้นเนี่ยมันยังคงอยู่กับเหล่าซอฮาบะห์นะครับเพราะภาพเหล่านี้มันยังคงหลอนอยู่แต่อัลเลาะห์ลงวะฮีอันนี้ลงมาเพื่อที่จะบอกให้กับทุกคนว่าวันนี้นะการเดินไประหว่างซอฟาและมะรวะนั้นนะครับเป็นเครื่องหมายหนึ่งของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นไม่มีบาปใดๆแล้วนะเราไม่ต้องไปตะขิดตะขวงใจแล้วนะครับวันนี้เรารู้สิ่งที่มันเป็นของไม่ดีไม่ถูกต้องทิ้งไปแล้ววันนี้มันคือบ้านของอัลเลาะห์ที่สะอาดเหมาะกับการภักดีต่ออัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวนี่คือสิ่งที่มันเป็นข้อที่จริงในการที่เราอ่านตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวที่มันเป็นประวัติศาสตร์คราวนี้การแซงคืออะไรการแซงก็คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าเป็นการเดินไปมาระหว่างซอฟาและมะรวะห์7เที่ยวนะครับนะแต่ละในแต่ละเที่ยวเนี่ยมันจะใช้เวลาใช้ระยะทางประมาณ450เมตรไป450กับ450นะครับนะโดยเริ่มต้นที่ภูเขาซอฟาและสิ้นสุดที่เนินมะรวะนะซึ่งเราไม่ต้องกล่าวเนียดอะไรนะเพราะเนียดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่นู่นแล้วที่เราคลองอิหรอมมาแล้วนะครับมันอยู่ในขั้นตอนเดียวกันนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเวลาเราเนียดละหมาดเนี่ยเราเนียดตั้งแต่เริ่มต้นเข้าละหมาดไม่ต้องรอกอันที่2ก็มาเนียดใหม่รอกอันที่3เนียดใหม่ไม่ต้องมันเป็นขั้นตอนของมันมันอยู่ในขั้นตอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนมาถามเราก็จะแซงนะจะเนียดยังไงล่ะอาจารย์ไม่ต้องนะครับมันอยู่ในเนียดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มจากเนินซอฟาแล้วเดินไปอ้าวเดินไปนะครับเดินไปคราวนี้ดูอานอิสระเลยดูอานอิสระเลยพี่น้องจะดูอานยังไงคราวนี้มาดูลานตะวาฟก่อนและลานแซงก่อนลานแซงนี่นะครับมันจะแบ่งเป็น3ช่องทางใหญ่ๆนะครับช่องทางตรงกลางเนี่ยสำหรับรถเข็นไปแล้วก็วนกลับมานะรถเข็นนี่เขาก็จะไม่ต้องขึ้นเนินมากหรอกเพราะว่ามันจะลำบากนะครับเพราะว่าเขามีปัญหาอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็คือไม่ต้องไปเดินในตรงนี้นะเอ๊ะมันโล่งๆดีว่างๆดีนะรถเข็นมีไม่กี่คันอย่าไปยุ่งกับเขาเราก็เดินในทางของเรานะครับก็คือช่องขวาสุดนะครับเดินจากซอฟาไปมะรวะนะครับแล้วก็ช่องซ้ายก็เดินจากมะรวะไปซอฟาคราวนี้ปัจจุบันนี้จะเขาก็จะจัดระเบียบนิดนึงค่อนข้างที่เป็นระเบียบนะครับเดินนะบางคนเนี่ยในภาพก็ยังมีเลยใส่รองเท้าด้วยซึ่งจริงมันไม่ควรนะครับเพราะเนื่องมาจากสถานที่เขาสะอาดเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเราก็นะให้เท้าอะไรมีโอกาสได้สัมผัสได้เปลี่ยนแลกเปลี่ยนประจุบ้างประจุบวกประจุลบกับเรานะบางคนไม่ค่อยได้เดินเหยียบดินเหยียบพื้นอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอันนี้ก็ได้เนี่ยนะไอ้ที่โรงแรมเขามีก็เอาไปใช้ก็ได้นะ เราจะได้ไม่เสียวเท้าบางคนเดินผมเนี่ยอันเนี้ยผมอ่ะจริงๆแล้วผมจะเดินเวลาเดินพื้นเย็นๆผมเสียวเท้ามากเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะอยู่ที่บ้านผมจะใส่ลักษณะอย่างเงี้ย ถ้าใครมีปัญหาไปใส่ได้แต่อย่าใส่รองเท้าที่เดินบนพื้นที่เราเดินนอกมัสยิดไปมันน่าเกียดมันเหมือนกับไม่เกียดนะครับบ้านขอรอดอ่ะละระหว่างเดินไปพี่น้องครับเริ่มเดินขึ้นไปบนเนินซอฟาแล้วหันหน้าไปทางอันนี้วิธีนะพอเมื่อกี้เราอินนัสซอฟาวันมะรวะตะเมื่อขึ้นไปอยู่บนเนินซอฟาแล้วให้ทำการผินหน้าไปทางบัยตุลลอฮ์แล้วก็อ่านดุอาเช่นกันพอลงจากเนินซอฟาไปมะรวะไปถึงมะรวะก็ไปยืนบนเนินมะรวะแล้วก็ผินหน้าไปทางบัยตุลลอฮ์แล้วอ่านดุอานะเพราะฉะนั้นก็ดุอาเนี่ยแจ๊กก็จะกล่าวนำ
นะอ้าวว่าท่านแซกบอกอ้าวพร้อมๆกันแซกจะนำให้กล่าวตามอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอะลามาฮะดานาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثانم سام روب นะครับอามีนแล้วก็เดินทางเดินต่อระหว่างทางก็จะเดินไปแล้วก็จะมีดุอาใครจะขอดุอาใครจะอ่านอัลกุรอานนะครับอ่านเฉพาะต้นที่จำได้ก็ได้นะเนี่ยลักษณะการไปยืนบนเนินแล้วก็หันหน้าไปทิศทางเดียวกันนะครับนะในขณะที่เดินพี่น้องครับมันจะผ่านเขาเรียกว่าสมัยก่อนเรียกว่าเสาเขียวจะเป็นช่วงเสาเขียวต้นหนึ่งแล้วก็อีกต้นนึงก็จะเป็นเสาเขียวระหว่างนี้เนี่ยให้เราทำการสุนนะสำหรับผู้ชายก็คือทำการวิ่งเหยาะๆระหว่างเสาเขียวนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันจะเป็นไฟนะหลอดไฟ LED เพราะฉะนั้นเวลาเราเดินผ่านไปบางคนอาจจะก้มหน้าอ่านกุรอานเนี่ยแต่ว่าพอไปถึงจุดนี้พี่น้องรู้เลยเพราะอันนี้มันจากความเขียวมันจะฉาบบนตัวเราใส่ผ้าขาวเนี่ยมันก็จะเห็นสีเขียวเลยตรงนี้ให้อ่านดุอานะครับเอ้ยได้ทำการสุนนะโดยการผู้ชายวิ่งเหยาะๆผู้หญิงก็เดินธรรมดานะก็เปลี่ยนอิริยาบถไปวิ่งนะครับเอาล่ะเดินไปซอฟามะรวะมะรวะซอฟาซอฟามะรวะมะรวะซอฟาจนกระทั่งครบ7เที่ยวนะครับตรงนี้ไม่จำเป็นต้องมีนักละหมาดแล้วนะใครจะผายลมใครจะอะไรก็ไม่ต้องรักษานักละหมาดไว้ด้วยนะครับนะก็มีถ้าหากว่าอะไรมีความจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำบางคนต้องฉี่บ่อยเนี่ยก็อาจจะเข้าห้องน้ำก็ได้นะครับนะอย่าไปทำแบบที่ผมเคยเห็น เดินไปแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาเข็นรถมาทำความสะอาดนะไปถึงถลกใส่ไอ้ถังเขาเลยพรวดนะรอจนกว่าไม่ไหวแล้วก็ไปพอรู้สึกปวดก็เอาได้แล้วออกไปได้แล้วนะครับแล้วก็มาเดินนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยมันจะเหนื่อยมันจะขามันจะล้ามันจะอาจจะมีตะคงตะคิวบางคนคือถ้าผมไปกับแซ่เนี่ยแซ่จะเดินเร็วแซ่จะนำจะมีคนกลุ่มแข็งแรงตามแซ่ไปแล้วผมก็จะเก็บตกเอาคนเลยคนแก่คนเฒ่าเดินกับผมก็บอกชอบเดินกับอาจารย์เดินช้าไม่เร่งจนกระทั่งอะไรผมเคยเดินนะครับออกไปเนี่ยตั้งแต่4ทุ่มแล้วพาพี่น้องเดินไปหมดเวลาละหมาดซุบฮ์แล้วกลับมานอนพี่น้องเดินกี่ชั่วโมงอ่ะเอาไม่ใช่เวลาขนาดนี้ได้ไงเนี่ยเมื่อคนแก่เขาเดินแล้วเขาต้องพักเราก็พักกับเขาก็เดินแล้วก็พักก็ไม่เป็นไรหน้าที่เราต้องช่วยเหลือเขาต้องคอยดูแลเขาเพราะฉะนั้นใครอ่อนแอแล้วก็มาเดินกับเรานะครับบางคนสาวผู้ชายแข็งแรงก็มาเดินด้วยมาเดินด้วยก็ดีนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาอะไรบางทีมันจะได้ช่วยเหลือกันไม่ใช่ผมอยู่คนนึงก็แก่แล้วก็มาดูคนแก่คนแก่ดูคนแก่แล้วมันจะไปได้เรื่องอะไรปรากฏว่าไอ้คนหนุ่มๆที่มาเดินด้วยคนเจ้าสาวที่มาเดินด้วยแต่คิวกินเดินไม่ได้ต้องคนแก่ต้องคอยรอกันหมดเลยครับครับจ้ะครับจ้ะอย่างนั้นเลยครับจ้ะอย่างนั้นเลยนะมาตรงจุดเดิมแล้วก็เดินต่อไปเลยไม่ต้องเริ่มใหม่จ้ะไม่ต้องเริ่มใหม่ครับผมจ้ะนะเหมือนกับการตะวัฟเหมือนกันนะครับถ้าเสียน้ำละหมาดแล้วมาอาบน้ำละหมาดใหม่แล้วไม่ต้องออกมาข้างนอกนะอาบน้ำละหมาดก็เอาน้ำดำๆอะไรเงี้ยอาบง่ายๆแล้วเสร็จแล้วก็ไปเริ่มตรงจุดที่เราอะไรเราเสียนั่นแหละนะครับแล้วก็เริ่มนับต่อไปเลยอ่ะคราวนี้พอเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับพี่น้องเจ็ดเที่ยวแล้วทำการตะฮัลล้นก็คือการโกนหรือการตัดเอาละผู้หญิงทำไงผู้หญิงเอามือล้วงเข้าไปนะครับหยิบปลายผมนะครับสักองคุลีหนึ่งปลายผมแล้วกรรไกรตัดจบแล้วผู้หญิงแค่นั้นนะส่วนผู้ชายนะครับการโกนประเสริฐกว่าโกนไปเลยนะครับแล้วพอโกนแล้วพี่น้องก็จะได้รู้ว่าเนี่ยทำไมอัลเลาะห์ให้โกนนะในช่วงของการทำฮัจญ์เนี่ยโอ้โหเราได้เห็นภาพบางคนนะครับไม่เคยโกนผมเลยไม่รู้ว่าจริงๆบนหัวเราเนี่ยโรคทั้งนั้นเลยนะขี้กากขี้เกลื่อนในเต็มไปหมดเลยพอโกนแล้วมันสะอาดเราก็รักษาแผลอะไรต่างรักษาอะไรโรคที่มันเกิดจากผิวหนังในศีรษะเพราะเนื่องมาจากเราไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้แลมันพอเราโกนเราเพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นโรคอะไรบนหนังศีรษะเรามันมีฮิกมากของมันนะครับ
พราะฉะนั้นโกนดีแต่ถ้าใครบอกว่ากลับมาต้องทำงานกลัวจะนะเพื่อนมาเซลไปบวชมาหรือไปอะไรมาก็จะตัดนะครับก็ตัดได้นะครับตัดวิธีตัดก็ตัดให้ทั่วศีรษะเริ่มจากด้านขวาคลิปนิดให้ทั่วศีรษะนะครับก็เป็นการเพียงพอนะก็ถ้าสามารถทำกันในที่นั้นเลยก็สามารถทำได้เพราะในอดีตจะเป็นงั้นเขาจะมีถังรองไว้เราก็มาขีบมาอะไรก่อนแล้วก็ให้เรียบร้อยไปบางคนก็ออกไปโกนที่ไปเข้าร้านแบตเตอรี่ถ่ายเลยนะครับสกินเฮดก็ดีหรือว่าจะใช้มิดโกนก็แล้วแต่ก็จบเสร็จสิ้นภารกิจของการประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ว่าสิ่งที่จะเป็นหัวข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการระมัดระวังในข้อห้ามของการคล้องอิหรอมในช่วงการคล้องอิหรอมว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างนะพี่น้องไปเร็วๆเลยนะครับนะ1ห้ามกระทําการใดๆให้ผมหรือขนหลุดจากศีรษะหรือส่วนอื่นๆของร่างกายผมในร่างกายเรามีหลายส่วนนะครับถ้าเจตนาธรรมนะครับผู้ใดฝ่าฝืนให้เกิดลักษณะเช่นนั้นเนี่ยต้องเสียฟิดยะห์เป็นค่าปรับถ้าหลุดร่วงโดยไม่เจตนานะครับก็ไม่เป็นไรนะกลัวว่าเราเองจะไปถอนว่างๆนั่งบนรถมีจะทำอะไรถอนคนจมูกบ้างนะเอามีดมาตัดเล็บอะไรต่างๆไม่นะทำก่อนทำให้เรียบร้อยแล้วก็ในช่วงการขออิหร่อมซึ่งไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็อดทนนิดนึงถ้ามันรำคาญมันก็บางคนไปเดินเตะแล้วเล็บมันฉีกอะไรเงี้ยนะสาเหตุที่เราต้องตัดต้องอะไรเนี่ยบางทีช่วงในลานตะวันเนี่ยเราต้องไปเดินปะปนกับพี่น้องไปผมเคยเห็นคนเล็บยาวๆเนี่ยไปเดินเตะเอาคนอื่นเนี่ยเลือดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องเล็บเรื่องอะไรไม่ให้ยาวแล้วไปเกาะไปคือสมัยก่อนอันนี้ผมเล่าให้ฟังนี่คือสมัยก่อนนะว่าเราจะต้องมีการจูงกันช่วยกันเกาะกันบางทีบางคนเซจะล้มไปจับถ้าคุณเล็บยาวนะคุณอาจจะไปทำอันตราย กับผู้อื่นเพราะว่าบางคนผู้ชายเนี่ยเขาเปิดอยู่เนี่ยอาจจะไปเกี่ยวทำให้เกิดบาดแผลนะห้ามตัดเล็บในขณะที่คล้องอิหรอมนะครับเราตัดไปแล้วก่อนที่จะอาบน้ำก่อนที่อะไรเราทำความสะอาดสามห้ามสวมเครื่องแต่งกายนอกเหนือไปจากชุดอิหรอมคุณจะใส่กางเกงในมาด้วยไม่ได้นะใส่เสื้อชั้นในมาด้วยอะไรเงี้ยนะนะนอกจากคนที่คนไม่สบายต้องใส่สปอร์เตอร์อะไรเงี้ยนะครับพยุงคนที่เป็นไส้เลื่อนเป็นอะไรอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้อันนี้ก็เป็นความจำเป็นไปนะหรือว่าบางคนอาจจะเข่าไม่ดีเนี่ยเดินแล้วต้องมีสนับเข่าอันนั้นก็เป็นความจำเป็นแต่กรณีถ้าไม่มีความจำเป็นอ่ะพี่น้องไม่ควรจะใส่ไม่ใส่เลยนะครับต้องไม่ใส่เลยเพราะว่าห้ามแต่งกายอื่นหมวกเมือกใส่ไม่ได้ห้ามผู้ชายปกปิดศีรษะเช่นใส่หมวกผ้าคลุมศีรษะบางคนร้อนเดินมาเอาผ้าอิหรอมคลุมศีรษะไม่ได้นะต้องระวังนะทนนิดนึงนะครับแต่ใช้ร่มกันแดดได้ใช้ร่มกันแดดได้นะครับห้ามใช้เครื่องหอมทุกชนิดนะจะมาฉีดน้ำหอมจะมารู้สึกไม่ดีมาเติมตรงนู้นเติมตรงนี้โรออนไม่ได้ใส่ให้ก็ได้แต่ใส่ก่อนเราอยู่ที่โรงแรมอาบน้ำเรียบร้อยใส่ได้เลยนะหลังจากนั้นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันละห้ามล่าหรือจับสัตว์นะจะไปล่าสัตว์เอามาทำอาหารนี่ไม่ต้องนะครับนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยนกพิราบมันเยอะไปทำอันตรายมันสมัยก่อนนบีมานะครับเดินทางหลายวันมันต้องมาหาเอาข้างหน้านะครับบางทีเนี่ยมันต้องนะแต่ว่าในกรณีของการมาทำผ้าตะมุรอเนี่ยก็คือห้ามล่านั่นแหละนะ7ห้ามทำพิธีนิกะห์หรือร่วมพิธีนิกะห์นะครับร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาในกรณีที่อะไรในกรณีที่เราพาภรรยาไปด้วยมีสามีไปด้วยเนี่ยนะครับช่วงการคล้องอิหรอมเนี่ยห้ามยุ่งเกี่ยวนะครับกันห้ามมิให้ใช้คำพูดในลักษณะการเกี่ยวพาราศีหรือกล่าวคำหยาบการทะเลาะวิวาทอันนี้ช่วงอิหรอมเนี่ยห้ามนะครับนะส่วนอยู่ที่นครมดีนมักกะห์ก็เช่นเดียวกันมีสถานที่ที่เราจะไปซึมซับเอาความรู้ซึมซับบรรยากาศของประวัติศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นยาบันซูดยาบันนูดนะครับยาบันรอมะนะตำบลอารอฟะห์มีนานะครับสถานที่ประกอบพิธีอุมเราะห์เนี่ยนะครับมันมีหลายที่ซึ่งช่วงนี้ทางการเขาก็ไม่มีบริการถ้าเราจะไปก็ต้องจัดรถไปกันเองอินชาอัลเลาะห์นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นเอาละคราวนี้ก่อนจะจากเมื่อเรามาแล้วนะครับมาบ้านของอัลเลาะห์แล้วเราก็จะต้องมีวันที่จะต้องจากลาก็คือการอำลานักวิชาเรื่องของการตอวับอำลาเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญนักวิชาการต่างเห็นพ้องว่าการตอวับอำลานั้นเป็นบทบัญญัตินะครับที่ต้องทำนะก็คือถ้าเป็นฮัจญ์เนี่ยคือเป็นวาญิบเลยแต่ถ้าเป็นอุมเราะห์เนี่ย
นะครับก็ถือว่าเป็นซุนนะแต่ว่ามันมีที่มาก็คือเนื่องจากมีรายงานจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่านะผู้คนทั้งหลายเนี่ยหลังจากที่ทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายกันแยกย้ายกันเลยนะครับไปทุกที่ทุกทางก็จัดกระจายกันไปหมดเลยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบจึงกล่าวว่าคนหนึ่งคนใดของพวกท่านอย่าได้เดินทางกลับจนกว่าวาระสุดท้ายของเขาคือการทำตะวับอำลาที่ไบตุลลอฮ์ก็คือตะวับวิดะนะครับนะคือตะวับอำลาอันนี้บันทึกนะครับโดยอิหม่ามมุสลิมและอบูดาวูดตะวับอำลาก็ไม่ใช่อะไรก็คือตะวับในชุดธรรมดาไม่ใช่ชุดของอิหรอมนะก็มีน้ำละหมาดไปเริ่มที่จุดเริ่มต้นการตะวับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเดินขอดุอานะครับ7เที่ยวเหมือนกันจบเส้นสิทธิ์เสร็จสิ้นด้วยการละหมาดซุนนะห์2รอกอะตแล้วก็เดินออกจากอะไรเดินออกจากมีเนียตว่าตะวับอำลาด้วยนะให้มีเนียตเป็นการเฉพาะเลยนะครับนะแล้วก็เดินออกมาไม่ต้องไปโบกมือบ๊ายบายอำลาเดินถอยหลังอะไรเหมือนกับมันจะมีลักษณะที่นี้ให้เห็นนะคนโบกมือบ๊ายบายถอยหลังเดินนะก็อย่าไปถือเคล็ดถืออะไรว่าจะต้องถ้าเดินไปแล้วก็จะไม่ได้กลับมาถ้าเดินถอยหลังจะได้กลับมาอีกอะไรเงี้ยอันนี้สิ่งที่เราได้ยินหรือได้ฟังได้เห็นจากพี่น้องต่างชาติต่างอะไรเขาทำกันนะก็เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราก็มาเตือนกันนะครับนะก็ในช่วงของการให้ความรู้เรื่องการประกอบพิธีอุมเราะห์ก็คงจะเสร็จสิ้นเพียงแค่นี้นะครับอุมเราะตันมักบูละตันวะซะยันมัชกูรอนวะซัมบันมักฟูรอวะอามะลันศอลิฮันมุตะกับบะลาอามีนอามีนยารับบัลอาลามีน